ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านเจ้าภาพบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าภาพนี่ก็คงจะทราบกันดีแล้วเพราะว่าข้างหลังนี่ก็เขียนป้ายเอาไว้หัวข้อในวันนี้เป็นช่วงนี้ก็เรียกช่วงปราบเซียนบ่ายโมงนี่มันเวลาเอ็นหลังเวลานอนอย่างผมเนี่ยประมาณสัก3โมงเนี่ยต้องเอ็นหลังแล้วเพราะว่าเป็นคนนอนดึกจะต้องนอนตีหนึ่งครึ่งทุกวันแล้วก็ตื่นละหมาดซุบฮ์นะหัวข้อในวันนี้เรื่องบททดสอบก็จะเอาเนื้อหานี่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนี้ต้องเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวตกเครื่องเพราะว่าบ้านเราตอนนี้เส้นทางจะไปสนามบินไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองฮารูฮารอที่สุดเสะซอมากต้องเผื่อเวลาเรื่องบททดสอบหรือการทดสอบกว้างทดนี่แปลว่าอะไรเวลาเราจะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นเสียก่อนโดยเฉพาะคำเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องคือถ้าเราไม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะรับฟังหรือว่าจะพูดเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนได้เขาจึงบอกว่าอัลฮุกมุอะลัชชัยฟะรออุนอันตะซอวุรีฮีการชี้ขาดตัดสินต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นเป็นแขนงหนึ่งจากการที่จำต้องจินตนาการทำความเข้าใจถึงสิ่งนั้นเสียก่อนทดสอบทดคืออะไรทดนี่เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้น้ำท่วมท้นขึ้นมาด้วยทำนบมีทำนบทำให้น้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเรียกทดน้ำแปลว่าแทนก็ได้เป็นคำใช้คู่กันกับคำว่าทดแทนภาษาไทยนี่สวยงามนะภาษาไทยเนี่ยมันสวยงามอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็ถ้าเราทำความเข้าใจกับคำเหล่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยภาษาอาหรับก็เช่นเดียวกันแต่ประเด็นมันคือภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่เราใช้ในการพูดใช้ในการสื่อสารพูดกันมาตั้งแต่เกิดมันก็ควรจะเป็นภาษาหนึ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้แทนทดแทนเนื้อความมันก็จะกลายเป็นตอบแทนเวลาเราพูดว่าทดแทนคุณก็แปลว่าตอบแทนคุณบางทีใช้คำว่าทดคำเดียวเช่นทดข้าวทดปลาทดข้าวทดปลาทดยังแปลว่าเพิ่มนะแล้วก็ยังไปเรียกไอ้สิ่งที่ใช้กั้นน้ำว่าทดเช่นทดตรงหนองจอกหลังทดไปที่คลอง13บ้านเกาะหลังทดมันมีทดน้ำอยู่เพราะนั้นทดอะไรนะทดผู้ใหญ่กาใช่ไหมเพราะนั้นคำว่าทดเนี่ยมันมีหลายความหมายแต่เมื่อมันเอามาใช้เข้าคู่กับคำว่าทดสอบสอบนี่แปลว่าอะไรสอบสอบเนี่ยหมายถึงตรวจคนผู้ใหญ่เรียกกวดไปกวดดูสิทดลองเปรียบเทียบแปลว่าเอาตรงนี้ไปสอบกันนี่ดูสิว่ามันเป็นไงมันเข้ากันได้หรือเปล่าแปลว่าเอาไปเปรียบไปเทียบกันหรือไล่เลียงภาษาไทยใช้คำว่าไล่เลียงไม่ใช่ไล่เรียงนะไล่เลียงกระดังรางไม่ใช่กระดังราง
พราะว่าพวกเราบางทีก็จะสับสนเหมือนกันไอ้รอลิงเป็นรอเรือไอ้รอเรือเป็นรอลิงเนี่ยเห็นไหมกะดังลางทำตัวกะดังลางไล่เลียงถามว่าตรวจทดลองเปรียบเทียบหรือไล่เลียงเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหนทดสอบก็คือเทสเมื่อเอาคำสองคำนี้มาผสมกันนะมาใช้คู่กันกลายเป็นทดกับสอบก็แปลว่าตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแน่นอนเช่นทดสอบเครื่องยนต์สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเป็นต้นเช่นทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยการให้ลองปฏิบัตินี่คือการทดสอบหรือความหมายคำว่าทดสอบที่เราจะพูดกันในวันนี้ในภาษาอาหรับนี่มีหลายคำเลยทีเดียวที่เขาใช้นะเขาใช้เนี่ยในพระมหากัมภีร์กุรอานก็ใช้หลากหลายด้วยคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันก็คือคำว่าบาละเรียกอย่างภาษาชาวบ้านว่าบาลอเห็นไหมบาลอบาลอลงละมึงเดี๋ยวก็บาลอลงหรอกบาลานี่แปลว่าอะไรบาลายับลูบัลวัลบาลาอันแปลว่าอิคตะบะรอฮูวัมตะฮะนะฮูแปลว่าทดสอบนั่นแหละทดสอบเลยบาลานี่แปลว่าทดสอบเลยนะอัลบาลาวัลอิคติบารุยะกูนุบิลไคร์วัชชัรรีบาลานั้นก็คือการทดสอบซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งดีและไม่ดีอย่างอาจารย์สุเทพว่าคือมุตะกี้ถ้าแกพูดมากก็นั่นไปหน่อยผมลงแล้วเพราะว่าจบแล้วเรื่องโคศกบางคนเขาบรรยายก่อนเนี่ยอาจารย์จะขึ้นทีหลังนี่กูจะพูดอะไรวันนี้มันบรรยายไปหมดแล้วอันนี้แย่กันได้มีปัญหานะดังนั้นเนี่ยบาละบาลอก็คือการทดสอบยังมีคำว่าอิมติฮานอิมติฮานก็แปลว่าทดสอบเช่นอิมติฮานุตตอลาบะแปลว่าทดสอบบรรดานักเรียนก็คือการสอบสอบไล่อย่างนี้เป็นต้นคำว่ามุซีบะมุซีบะก็คือสิ่งที่โดนของบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรจริงหรือไม่จริงปลอมหรือเปล่าทำไงต้องเคาะต้องลองเคาะดูของบางอย่างถ้าไม่โดนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงต้องให้มันโดนซะก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีคำที่เราจะได้ยินอยู่เสมอเช่นคำว่าบาละบาลียะก็คือบาลาสองมิหนะมิหนะก็แปลว่าการทดสอบคำว่ามุซีบะมุซีบะอีกคำหนึ่งฟิตนะฟิตนะห์เนี่ยก็แปลว่าอัลคิบรอวัลอิบติลาแปลว่าประสบการณ์ก็ได้ฟิตนะห์เนี่ยอิบติลาการทดสอบก็ได้อัลอิบรอแปลว่าอะไรอนุสติบทเรียนข้อเตือนใจเพราะไอเรื่องการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเตือนใจมันจะเป็นบทเรียนเด็กบางคนเนี่ยได้บทเรียนจากการสอบบางทีไม่มีการทดสอบก็ไม่ได้บทเรียนไอ้บททดสอบที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ได้เสร็จแล้วไอ้คนที่เขาเฝ้าดูและเห็นผลลัพธ์ของมันเขาก็ได้บทเรียนเห็นไหมแปลว่าการลงทันก็ได้การเผาไหม้ก็ได้ฟิตนะห์นี่ความหมายเยอะนะคำว่าฟิตนะห์นี่มีความหมายเยอะมากที่เรารู้กันก็คือการทดสอบหรืออิคติลาฟุนนาสฟิลอาราอิวะมายะกออุบัยนะฮุมมินัลกิตาลีการที่ผู้คนทั้งหลายมีความขัดแย้งกันในด้านของความเห็นตลอดจนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่างพวกเขาเหล่านั้นจากการสู้รบเราก็เรียกว่าฟิตนะห์ฟิตนะห์เนี่ยการที่คนเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยนี่ก็เรียกฟิตนะห์แล้วแต่ถ้าถึงขั้นลงไม้ลงมือประหัตประหารฆ่าแกงกันนี่ก็ฟิตนะห์
วัลฟิตนะตุอัชัดดุมินัลกัตลฟิตนะนี่รุนแรงยิ่งกว่าฆ่ากันซะอีกเขาเรียกว่าทำให้ตายทั้งเป็นน่ะนะอ้าวทีนี้เราทำความเข้าใจกับคำที่จะใช้นะทีนี้บาลาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ลักษณะเราจะใช้คำว่าบาลาซึ่งแปลว่าการทดสอบการทดสอบเนี่ยมันจะมีลักษณะของมันเท่าที่ดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมีลักษณะดังต่อไปนี้1ใหญ่บาลานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆบาลาเนี่ยทุกบาลาจะเป็นบาลาเล็กบาลาใหญ่ถือว่าใหญ่หมดนะเหมือนเวลาเราพูดว่าถ้าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องบาปบาปเนี่ยมันฮารามส่วนว่ามันจะระดับใดฮารามรุนแรงขนาดไหนก็อีเรื่องแต่มันฮารามแหละนะชิริกชิริกเนี่ยจะชิริกชิรกุนอัสกอรชิรกุนอักบัรชิริกใหญ่สุดชิริกเล็กกว่ามันก็ชิริกเป็นเรื่องฮารามเป็นบาปใหญ่ทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าชีริกใหญ่เนี่ยเป็นบาปชีริกเล็กก็จิบจิบเรื่องเล็กๆไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่นะไอชีริกเล็กนั่นแหละคือบาปใหญ่ไอชีริกใหญ่เนี่ยทำให้ตกศาสนามันเลยใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดแต่ชีริกเล็กเนี่ยมันคือบาปใหญ่ยังไม่ทำให้ตกศาสนาแต่มันเป็นบาปใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะพานให้ตกศาสนาดังนั้นขึ้นชื่อว่าบาลาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กก็ถือว่าใหญ่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงบาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบบานูอิสราเอลลูกหลานของอิสราเอลที่เข้าไปอยู่กันในประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเป็นบุตรชายของอิสราเอลซึ่งมีชื่อจริงว่ายะกูบนบียะกูบมีภรรยา4คนภรรยา4คนมีลูกทั้งหมด12คน1ใน12คนมีอยู่แม่หนึ่งชื่อราเฮลหรือราเชลราเชลนี่มีลูกหัวแก้วหัวแหวนของยะกูบหรือจาคอบหรือยาคอบก็คือยูซิฟยูซิฟบ้านเราเรียกยูซุฟโจเซฟนั่นเองกับเบนยามินหรือบุญยามินใช่ไหมยูซุฟท้ายที่สุดก็ไปเติบใหญ่อยู่ในอียิปต์หลังจากผ่านเรื่องต่างๆซึ่งเป็นบททดสอบเฉพาะเรื่องนบียูซุฟก็มีการทดสอบนะการทดสอบนบียูซุฟมีอะไรบ้างความอิจฉาริษยาจากคนที่เป็นพี่เรื่องใหญ่นะเราเป็นพี่น้องกันแต่ปรากฏพี่เนี่ยมันอิจฉาเรานี่เรื่องการทดสอบเสร็จแล้วพี่ก็วางแผนนะถึงขั้นจะฆ่าแต่ว่าพี่คนโตบอกอย่าเลยเอาไปโยนบ่อร่างก่อนแล้วกันไอ้การที่ตกระกำลำบากตกไปอยู่ก้นบ่อก็เป็นการทดสอบก็กระป๋องน้ำขึ้นมามาเจอกองคาราวานมันบอกมีเด็กเอาไปขายราคาถูกๆที่ตลาดค้าทาสที่อียิปต์ตกเป็นทาสก็เป็นการทดสอบนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่นบียูซุฟไม่ได้อยากจะให้เกิดขึ้นกับตนการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับนบียูซุฟคืออยู่กับแม่อะไรนะเรียกว่าแม่อะไรนะแม่อุปถัมภ์หรือเราจะเรียกแม่ยกไม่ใช่แม่นมเพราะว่านบียูซุฟน่ะโตแล้วไม่กินนมแล้วตอนนั้นน่ะนะภรรยาของอาซีซซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของอียิปต์เนี่ยมีภรรยาคนหนึ่งภรรยาคนนั้นที่เรารู้กันน่ะนะก็คือซูไลคาใช่ป่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตวันโตคืนโลนบียูซุฟนี่เหมือนเทพบุตรนะรักแท้แพ้ใกล้ชิด
ใช่ป่ะหินน่ะว่าแกร่งแล้วน้ำหยดทุกวันน่ะก็กร่อนได้เป็นไงเห็นก็ทุกวันในที่สุดนี่ตกหลุมรักไปโดยไม่รู้ตัวทีนี้เมื่อหลงขนาดนั้นแล้วก็อยากจะได้มาครอบครองลืมไปว่าตัวเองก็มีผัวแล้วนบียูซุฟเป็นคนหนุ่มใช่ไหมมีภรรยายังคนหนุ่มเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้มันเป็นประเภทไก่ต้มไก่แจ้แล้วผมนึกจะทำอะไรมันก็ไม่ต้องใส่ใจใครหรอกเพราะไม่มีภาระเห็นไหมข้อที่มันจะเอื้ออำนวยให้นบียูซุฟทำเนี่ยเรียกว่าครบเลยทีเดียวสองเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาแต่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หัวนอนปลายเท้าใช่ป่ะเพราะนั้นคนแบบนี้เขาไม่อินังขังขอบแล้วเขาจะทำเมื่อไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ต้องไปกลัวใครอ่ะถ้าเราเป็นคนแปลกหน้าไปตรงไหนไม่มีใครรู้จักต้องไปใส่ใจอะไรกับสายตาคนแต่ถ้าเราเป็นคนดังล่ะหรือเป็นคนที่เขารู้จักล่ะไม่ได้ต้องระวังเดินเดินดุมดุมไปเจอออกจากห้องน้ำก็เจอแล้วใครวะเนี่ย ใช่ป่ะไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรก็ทำแต่คนที่มันเป็นคนแปลกหน้าแปลกถิ่นเนี่ยไม่ต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสามคืออะไรตกเป็นทาสเนี่ยใช่ป่ะใครมันก็ไม่ว่าได้หรอกทนายเขาบังคับด้วยอ่ะอยู่ในบ้านที่นายก็ไม่อยู่นายผู้ชายไม่อยู่ท่านเจ้าคุณไม่อยู่อาซีดไม่อยู่คุณแม่นายจะเล่นงานแล้วสั่งปิดตัวเองลงกรเรียบร้อยลงกรประตูเรียบร้อยนะผู้หญิงคนนี้เป็นใครหนึ่งงามมีความงามสองเป็นนายด้วยสามเชื้อเชิญอีกต่างหากแปลว่าทุกอย่างนี่แม่มันเอื้อเหลือเกินไอการทดสอบตรงนี้เป็นการทดสอบที่นบียูซุฟนี่เลือกได้นะตรงเนี้ยนบียูซุฟเลือกได้แต่นบียูซุฟเลือกไม่ปฏิบัติด้วยการคุ้มครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการทดสอบที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่พี่น้องอิจฉาริษยาอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่นบียูซุฟอยากจะให้เกิดขึ้นกับตนแต่เป็นการทดสอบที่อัลลอฮฺทรงกำหนดเอาไว้อันนี้ก็อัลลอฮฺกำหนดเหมือนกันอันเนี้ยอัลลอฮ์กำหนดเหมือนกันทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดหมดแหละแต่อีกอันหนึ่งนะมนุษย์มีเจตนารมณ์ในการที่จะเลือกทำหรือไม่ทำปรากฏนบียูซุฟท่านไม่ทำวิ่งหนีเลยนี่ก็ไล่กวดก็ตามใช่ไหมจับได้ก็ดึงเสื้อความมันกำลังไล่กันไปไล่กันมาไล่ปั๊มไล่ไปไล่มาถึงปากประตูพวกไขกุญแจเข้ามาท่านเจ้าคุณกลับมาพอดีมายืนอ้ออะไรกันนี่ใช่ไหมแล้วเรื่องมันก็ตามที่พี่น้องรู้เดี๋ยวมันจะได้เรื่องแค่เรื่องนบียูซุฟมันจะไม่ได้เรื่องอื่นเข้าใจไหมล่ะถ้าจะเล่าให้จบนะที่เห็นว่ามันเป็นการทดสอบในกรณีเดียวกันพวกบันิอิสราเอลเนี่ยหลังจากนบียูซุฟเทครัวจากดินแดนคณาอันมาอยู่กันหมดที่อียิปต์ก็ผ่านระยะเวลาไปหลายราชวงศ์จนกระทั่งมาถึงยุคของราชวงศ์ที่อียิปต์ปกครองขับไล่พวกฮิกซุสออกไปในท้ายที่สุดฟาโรห์แห่งอียิปต์ขึ้นครองอำนาจก็เลยให้พวกอิสราเอลเนี่ยกลายเป็นทาสอัลลอฮ์จึงส่งนบีมูซามาวะลักดอัรซัลนามูซาบิอายาตินาอันอัคริจกอมะกะมินัซซุลุมาติอิลันนูรขอสาบานว่าแน่แท้เราได้ส่งมูซามาพร้อมกับบรรดาสัญญาณเครื่องหมายของเราคือมุอ์จิซาตนบีมูซามีมุอ์จิซาตดังๆอยู่2อันเวลาไปพรีเซนต์เนี่ย1คืออะไรไม้ตุกะโยนไปกลายเป็นงูจริงๆมันกลายเป็นงูจริงๆไม้เนี่ยมันกลายเป็นงูจริงๆเป็นคล้ายๆอนาคอนดาด้วยงูใหญ่อย่างนั้นอีกอันหนึ่งเอามือล่วงเข้าไปนะล่วงเข้าไปแล้วออกมาเป็นแสงนวลสีขาวมีเขาเรียกมีสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นนบีนบีทุกท่านเนี่ยจะมีหลักฐานมายืนยันเมื่อเปล่าประกาศว่าฉันคือนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาคือต้องมีมุอ์จิซะห์
ทีนี้อัลลอฮ์ได้ทรงมีคำสั่งให้นบีมูซาทำอะไรอันอัคริจกอมะกะมินัดดุลุมาติอิลันนูรการที่ท่านจงนำเอากลุ่มชนของท่านออกจากความมืดมนแห่งการปฏิเสธความมืดมนแห่งความอวิชชาการความโง่เขาไม่รู้อิลันนูรสู่รัศมีแห่งศรัทธาและการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราอ่านอายะห์นี้เราไปเจออีบางอายะห์เช่นอัลลอฮ์กล่าวว่าลิยุคริจันนาสมินัดดุลุมาติอิลันนูรแต่นี้กอมะกะมูซาจงนำเอากลุ่มชนของท่านออกจากความมืดมนสู่แสงสว่างกลุ่มชนของท่านแปลว่านบีมูซาถูกส่งมาเฉพาะบานีอิสรออีลนำพวกเขาเหล่านั้นออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างแต่นบีมูฮัมมัดของเรานั้นอัลลอฮ์บอกลิยุคริจันนาสมินัดดุลุมาติอิลันนูรเพื่อนำเอามนุษยชาติไม่ใช่คนอาหรับอย่างเดียวมนุษยชาติออกจากความมืดสู่แสงสว่างนบีของเราจึงไม่เหมือนกับนบีมูซานบีมูซาถูกส่งมาเป็นรอซูลเฉพาะกลุ่มชนของท่านแต่นบีของเราถูกส่งมาเพื่อรหมะตัลลิลอาลามีนแก่โลกทั้งพ้องนะวะซักกิรุฮุมบิอัยยามิลลาฮิอินนฟีซาลิกะลาอายาติลิกุลลิศอบบาริชะกูรละมูซาจงเตือนให้พวกเขาเหล่านั้นได้รำลึกนึกถึงบรรดาวันของอัลลอฮ์ท่านอุบัยอิบนุกาบินเนี่ยอธิบายรายงานเอาไว้อธิบายถึงคำว่าบิอัยยามิลลาห์เนี่ยว่ามีหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้คำว่าบิอัยยามิลลาห์ที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงหมายถึงบรรดาเนียมัตที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้เนียมัตใดๆก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยให้เรารำลึกนึกถึงซึ่งมันจะนำไปสู่การรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์เราก็จะได้แสดงความกตัญญูเราไปดูในกุรอานเจอเต็มเลยในกุรอานใช่ไหมยาบานีอิสรออีลัดกุรูนิอ์มะติอัลลตีอันอัมตุอะลัยกุมไปดูดิโอ้บรรดาบานีอิสรออีลทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงนิอ์มะตของข้าที่มีต่อพวกเจ้าทั้งหลายเยอะแยะเลยหนีออกมาเป็นไงไปเจอทะเลแดงขวางอยู่ข้างหน้าไอกองทัพฟิรอูนตามหลังมาอัลลอฮ์ใช้นบีมูซาเอาไม้ตุกะตีบลงไปบนทะเลแยกออกสองฝั่งนี่เหมือนภูเขาตรงกลางแห้งเดินไปพอข้ามไปขึ้นฝั่งนู้นเป็นถิ่นธุรกันดารมีแต่ท้องทะเลทรายอัลลอฮ์ส่งเมฆมาทำเป็นร่มให้เห็นไหมหิวว่าเดินๆไปมันร้อนมันหิวหิวก็อัลลอฮ์ก็ส่งของคาวของหวานมาเป็นเมนูให้บิลมันนิวัสลวาอีตอนหัวรุ่งส่งอะไรมาน้ำตาลฟ้าลงมาไปตอนหลังจากนั้นแล้วให้มีนกคุ้มนกคุ้มนี่ลงกันเต็มเลยก็กินนกคุ้มนะบิลมันนิวัสลวาด้วยกับน้ำตาลฟ้าบิลมันมันอัลมันก็คือน้ำตาลฟ้ากับสลวาก็คือนกคุ้มตกลงเขาให้กินหวานก่อนข้าวเวลาเรามาที่สินทอสินทรสเต็กเฮ้าเนี่ยนะต้องกินอะไรก่อนเราฟาดสเต็กเลยแล้วก็ตบด้วยของหวานใช่ป่ะจริงต้องกินของหวานก่อนนะถ้ามองดูตามเรื่องเนี่ยก็กินของหวานก่อนเยอะแยะเลยอัลลอฮ์ประทานให้กับพวกบนิอิสราเอลถามว่าในบรรดามนุษยชาติเนี่ยพงพันธุ์ใดที่อัลลอฮ์ส่งนบีและรอซูลมาเยอะที่สุดบานีอิสราเอลเห็นไหมดังนั้นจงรำลึกถึงบรรดาวันของอัลลอฮ์หมายถึงบรรดาเนียมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงประทานให้เหตุนั้นในหนังสือตัฟซีรอัลบะฮรุลมุฮีตนะแล้วก็ตัฟซีรอัลอาลูซีรูฮุลมาอานีของอิหม่ามอะลูซีจึงบอกว่าและส่วนหนึ่งจากเนียมัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงก็คือการกำเนิดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รำลึกให้รำลึก
นี่คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาอาศัยอายะห์นี้มาเป็นหลักฐานพูดถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เรารำลึกฟะซักกิรอินนะฟาติดดิกรอนะฟะซักกิรจงรำลึกชวนให้นึกถึงเห็นป่ะแท้จริงในสิ่งดังกล่าวย่อมเป็นหลักฐานสำหรับบรรดาผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์ซอบบัรชะกูรก็คือซอบิรกับชากิรซอบบัรนี่แปลว่ามีความอดทนอดกลั้นเป็นอันมากมีขันติธรรมเป็นอันมากชะกูรนี่ไม่ใช่แค่ชากิรแปลว่าเป็นผู้ที่รู้คุณเป็นอันมากคนที่มีความอดทนด้วยรู้คุณด้วยเรียกว่ามุมินโดยแท้เพราะมุมินต้องมีองค์ประกอบ2 1ชุกร2ซอบัรคนเราจะเป็นผู้ศรัทธาโดยแท้ได้ต้องมีการรู้คุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ซอบัรต้องมีความอดทนอดกลั้นนะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของมันถ้ามีเวลานะเสร็จแล้ววะอิซกาลามูซาลิกอมีฮิซกุรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซอันจากุมมินอาลฟิรอูนยะซูมูนะกุมซูอัลอะซาบวะยะซับบิฮูนอับนาอะกุมวะยัสตะฮยูนนิซาอะกุมวะฟีซาลิกุมบะลาอุมมินร็อบบิกุมอะซีมและจงรำลึกขณะที่มูซากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงนิอมัตของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านทั้งหลายกล่าวคือขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกท่านทั้งหลายรอดพ้นปลอดภัยจากฟิรอูนจากพวกของฟิรอูนที่พวกเขาเหล่านั้นได้กระทำนะการประทุษร้ายต่างๆนานาอย่างรุนแรงแก่พวกท่านทั้งหลายพวกเขาประหัตประหารชีวิตลูกชายของพวกท่านและไว้ชีวิตลูกหญิงของพวกท่านฟิรอูนมันฝันนะแล้วในที่สุดไอ้โหนกระทายบอกว่ามันจะมีคนสำคัญมาเกิดเป็นเด็กผู้ชายถ้าเด็กคนนี้มันเกิดเมื่อไรแล้วท่านเนี่ยจะหมดอำนาจผู้ชายมันก็เลยสั่งให้ฆ่าเด็กผู้ชายทุกคนที่เกิดขึ้นแต่แผนซ้อนแผนพวกเขาวางแผนอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนอัลลอฮ์น่ะสุดยอดแห่งผู้ที่วางแผนกลายเป็นว่าไอ้คนที่ฟิรอูนจะต้องฆ่านี่กลายไปอยู่เป็นไงลอยไปในตะกร้าไงใช่ไหมลอยไปในแม่น้ำนายภรรยาของฟิรูนไปเจอก็เกิดการหลงรักทันทีก็ขอเอามาเป็นลูกมาชุบเลี้ยงกลายเป็นเลี้ยงศัตรูอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเลยนี่แผนของอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆก็คือเขาฆ่าเด็กผู้ชายไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงให้ตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอัปยศอดสูวะฟีซาลิกุมบะลาอุมมินร็อบบิกุมอะซีมไอวะฟีติลกัลมิห์นะติอิบติลาอุนวัคติบารุลละกุมมินร็อบบิกุมอะซีมในสิ่งดังกล่าวนั้นน่ะในการทดสอบอันนั้นน่ะนะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นใหญ่มั้ยล่ะลูกเราถูกฆ่าลูกผู้ชายทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่ามุสลิมในประเทศไทยวันเลวคืนร้ายมีผู้ปกครองคนหนึ่งกลัวว่าเดี๋ยวจะต่อไปลูกมุสลิมเกิดมาจะมาแย่งอำนาจก็เลยสั่งให้ฆ่าลูกผู้ชายทุกคนที่เป็นมุสลิมในประเทศไทยถามโอ้โหจิตหัวใจพ่อแม่จะเป็นยังไงนี่คือการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ใช่ป่ะเพราะนั้นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันทำให้อะไรใหญ่ไปด้วยรู้ไหมผลบุญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนะอิซอมัลจะซาอิมาอิซอมิลบะลาอิแท้จริงผลบุญอันยิ่งใหญ่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันอยู่พร้อมกับความยิ่งใหญ่ของการทดสอบเมื่อเรื่องที่ถูกทดสอบเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนคนนั้นเมื่อผ่านการทดสอบเนี่ยหรือในระหว่างการทดสอบเขามีความขันติมีความซอบัรอดทนผลบุญที่ได้รับมันก็ใหญ่ไปด้วยเอาบอกซะเลยอีตอนที่เราถูกทดสอบเนี่ยเราจะมีเครื่องที่มันจะทำให้เราเกิดความจรุงใจสามารถยอมใจอยู่ต่อไปได้สู้ต่อไปได้กัดฟันสู้ต่อไปได้ทำไงเวลาเจอบททดสอบอัลลอฮ์บอกว่าอิสตัยนูบิสซอบริวัสซอลา
จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ด้วยสองสิ่งดังต่อไปนี้บิซอบบริด้วยกันละความอดทนวัสซาลาอะไรศอลาเดิมแปลว่าการดุอาดุอาก็ได้นะหรือตัวที่มันรวมดุอาแล้วก็ซิกรุลลอฮ์แล้วก็กุรอานแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยรวมไว้นั่นคือการละหมาดทำไมอ่ะเพราะซอบัตของคนเรามีขีดจำกัดไหมความอดทนของมนุษย์มีขีดจำกัดป่ะมีหรือไม่มีมีจะหมดรอมร่ออยู่เหมือนฟางเส้นสุดท้ายมันจะขาดอยู่มันจะขาดอยู่รอมร่อถามว่าแล้วเราจะต่ออายุความสบัดยังไงเราจะต่ออายุความสบัดของเราที่มันกำลังใกล้จะหมดลงเต็มทีเนี่ยเราจะทำอย่างไรทำยังไงครับละหมาดดิกรุลลอฮ์ขอดุอาเออนี่แหละเหตุมันเกือบจะหมดอยู่แล้วเนี่ยต่อได้ด้วยละหมาดด้วยดิกรุลลอฮ์ด้วยดุอาเวลาเราเจอบททดสอบหนักๆเนี่ยนบีเวลาเกิดเรื่องเกิดราวอะไรนี่นบีจะเข้าสู่การละหมาดเพราะในละหมาดนี่เป็นการเข้าฟออัลลอฮ์เราจะขออะไรและช่วงเวลาไหนช่วงที่ดีที่สุดใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดคือช่วงไหนสุญูดสุญูดมีปัญหาอะไรก็ขอนะไอ้ขอที่ว่านี่ก็ขอในใจก็ได้มึงถ้าแต่งเป็นภาษาอาหรับไม่ได้แล้วก็อย่าไปขอนะไม่เอานะถ้าแต่งเป็นภาษาอาหรับไม่ได้นี่บอกว่าเดี๋ยวก็ละหมาดไปด้วยก็ขอไปด้วยยาอัลลอฮ์ยารับบียาตุฮันกูขอพระองค์ได้ทรงประทานให้กับฉันด้วยอะไรคนก็ฟังนี่มันว่าอะไรถ้าเราได้ภาษาอาหรับน่ะขอได้แต่นี่ถ้าเราไม่ได้ภาษาอาหรับล่ะในใจดินั่นแหละในใจน่ะตุฮันรู้แหละในใจอ่ะเออมีปัญหาอะไรก็เอาเข้าไปสิขอก็ไปสิใช่ไหมนั่นแหละละหมาดเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกตัวที่จะต่อยอดสอบัตรยืดระยะเวลาเหมือนต่อวีซ่าจะหมดเอาละหมาดไปต่อนะเพราะนั้นมนุษย์จะถูกทดสอบตามระดับนะศาสนาของเขาเพราะนั้นคนที่ถูกทดสอบหนักที่สุดคือใครคนที่บาลารุนแรงมากที่สุดคือใครบรรดานบีบรรดารอซูลทั้งหลายไม่มีใครเกินและไอ้เมื่อเขาโดนหนักแล้วเขาผ่านการทดสอบได้เนี่ยดารอจัดเขาจะสูงขึ้นแปลว่าระดับขั้นฐานันดอนของพวกเขาเหล่านั้นจะสูงขึ้นต่อมาอัลลอฮ์ทรงให้ลักษณะบาลาว่าบาลาอุมมูบีนแปลว่าอะไรเป็นการทดสอบที่ชัดเจนของมันจะชัดนี่แสดงว่ามันแยกได้ไหมแยกออกป่ะอ๋อแยกตรงนี้เอาไว้นี่ออกกระชัดถ้ามันปนๆกันล่ะแยกไม่ออกเพราะนั้นคำว่าบาลาเนี่ยมันเป็นตัวแยกจะจำแนกว่าใครจริงไม่จริงใครเป็นของจริงใครเป็นของกรรมลอของปลอมเนี่ยนะต้องมีบททดสอบต้องมีตัวเทสเราต้องทดสอบพิสูจน์ดูก่อนว่านะมันมีสิ่งเจือปนไหมเห็นไหมในความหมายหนึ่งของคำว่าฟิตนะห์น่ะแปลว่าเอาไฟร้อนไปเผาทองจนกระทั่งไอ้ตะกรันหรืออะไรที่มันไปปนอยู่เนี่ยมันหลุดออกไปเพราะนั้นบททดสอบหรือการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการพิสูจน์หรือทำให้สิ่งนั้นน่ะเห็นเนื้อแท้ของสิ่งนั้นบางทีของบางอย่างยังไม่ผ่านการทดสอบเนี่ยของปลอมมาเหลืองมาเลยเอาสมมติมาเหลืองมาเลยยังไม่ผ่านการทดสอบเข้าใจว่าเป็นทองเป็นไงของปลอมกลายเป็นทองชุบเรารู้ได้ไงเป็นทองชุบต้องผ่านการทดสอบซุนตอนไม่ใช่คอลีฟะองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อุสมานียะหรือออตโตมันของตุรกีเนี่ยถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศแกไปตายที่นู้นน่ะฝรั่งเศสเนี่ยไอ้แกน่ะสติดสตังไปไม่เยอะรออีตอนที่อพยพออกนอกประเทศไปเมื่อเป็นแปลงการปกครองทีนี้พอตอนหลังมาเขาประกาศยกเลิกระบบซุลต่านอายาดติโกโหติกาเนี่ยพระปริยรยาตเนี่ยก็เดินทางไปร่วมสมทบอยู่ด้วยก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเริ่มขายของเก่า
จนกระทั่งขายอะไรไหมขายเครื่องรางตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มาก่อนนะอาณาจักรออตโตมันแต่ว่าองค์สุดท้ายเนี่ยตกอยู่ในสภาพที่ต้องขายเครื่องราชและที่มันน่ารันทดใจที่สุดไอ้เครื่องราชนี่นั่นเป็นของปลอมอีกเลยตรอมใจตายโอ้โหมันทำกับพระองค์อย่างนั้นเลยทีเดียวไอ้เครื่องราชที่มันให้มายังเป็นทองชุบเลยเห็นไหมเพราะนั้นของเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีคุณภาพเราต้องทำไงทดสอบเนี่ยผลิตภัณฑ์ผ่านการผลิตในโรงงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องเอาตัวอย่างมาทำอะไรมาทดสอบเพราะนั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยรู้ไว้เลยว่าไอ้บททดสอบเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลายิ่งถ้าเราประกาศยิ่งถ้าเราเนี่ยยืนยันว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยหรือเราเป็นผู้ศรัทธานะพี่น้องจำไว้เลยนะบททดสอบมันก็ยิ่งรุนแรงทองนพเก้าทองเนื้อเก้าทองแท้เราจะได้เนื้อทองที่บริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อเผารุนแรงใช่ไหมกระท้อนอยากจะกินอร่อยๆทำไงต้องทุบก่อนใช่ได้ทุบแหละใช้มือเลยมึงแน่ตะเล่นสากแล้วไม่ได้กินแล้วใช่ป่ะอยากจะกินเม็ดทับทิมทำไงก็ต้องทำให้มันแตกก่อนให้มันกระจายออกไปใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันมีกระบวนวิธีการของมันส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ก็คือการทดสอบซึ่งไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์น่ะรู้มาตั้งแต่ไม่มีเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นความรู้ของอัลลอฮ์เป็นคุณลักษณะอันสมบูรณ์ยิ่งของพระองค์ท่านพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดรู้ในรวดเดียวรู้หมดจดไม่ใช่ค่อยๆรู้หรือมีความไม่รู้นำหน้ามาก่อนความรู้ไม่ใช่ความรู้ของอัลลอฮ์ไม่มีความไม่รู้นำหน้ามาก่อนอย่างพวกเราเนี่ยก่อนจะรู้เนี่ยอะไรก็โง่นั่นแหละก็พูดไปตรงๆนั่นแหละก็โง่นั่นแหละก่อนจะรู้นะโง่มาก่อนใช่ป่ะแต่สำหรับอัลลอฮ์นะความรู้ของพระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่หมดจดอัลลอฮ์สร้างสวรรค์สร้างนรกอัลลอฮ์รู้ไหมว่าใครจะไปอยู่ในสวรรค์ใครจะไปอยู่ในนรกรู้หมดแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างด้วยซ้ำไปเห็นไหมเพราะนั้นแล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องเทสต้องทดสอบเพื่อให้ไอ้ความรู้นั้นมันเป็นที่ประจักษ์ปรากฏขึ้นในสภาวะของการมีอยู่ไอ้ตอนกำหนดลิขิตเอาไว้ตอนนั้นมันยังไม่เกิดไอ้การทดสอบก็ทำให้มันน่ะเกิดขึ้นจริงตามความรู้นั้นไม่ผิดเพี้ยนเลยเป็นไปตามนั้นเลยหรือที่แน่ๆก็คือว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้ไหมเราไม่รู้อัลลอฮ์จึงทดสอบเพื่อให้มันเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเราทั้งหลายเหมือนกับครูที่เขาสอนเด็กในห้องเรียนสอนเนี่ยเขารู้หมดเลยเด็กแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรการเรียนเป็นระดับแบบไหนถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาคงไม่มาเขียนในใบนั่นนะเขียนกันจังเลยไม่รู้อะไรเก็บไหมและเราก็จะต้องไปเซ็นให้เดี๋ยวมาแล้วเอาเซ็นครูเขาก็ส่งใบนี่มาเราก็เซ็นไปทำนั่นละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างเด็กป.4ละหมาดครบ5เวลาบวชเต็มอ่านกุรอานครบ30ยุสเป็นไปได้ไหมก็เราเนี่ยยังอ่านไม่ครบเลยใช่ป่ะบางทีเรื่องเอกสารนี่มึงก็โกหกแต่อัลลอฮ์น่ะรู้รู้มาหมดแล้วรู้หมดจดแต่ครูเนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยประสบการณ์ต้องดูเด็กแต่ละคนคอยสังเกตสังกาใช่ป่ะเรียกว่าสะสมความรู้พอรู้แน่ชัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครูรู้เลยว่าเด็กคนเนี้ยเป็นยังไงไอเนี้ยนึไอเนี้ยถ้าสอบเมื่อไรเนี่ยได้ทีหนึ่งส่วนไอเด็กคนเนี้ยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะสอบเมื่อไรก็โลเปรตทีนี้ประเด็นก็คือเด็กในห้องเนี่ยรู้ไหมว่าใครระดับไหนรู้ไหมไม่รู้ทำไงสอบก็สอบเพื่อที่จะได้เป็นที่ประจักษ์และจะได้ไม่บอกว่าครูน่ะพูดลอยๆเขาเรียกฮุญจะห์เป็นหลักฐานได้เลยเมื่อเราทดสอบแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามนั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจที่จะไปอ้างเป็นอื่นได้เลยเหมือนกับครูเนี่ยถ้าครูไม่จัดการสอบหรือเทสเนี่ยเด็กมันก็ยังไปคุยครูมั่ว
ไอ้คนเนี้ยมันจะโลเปสได้ยังไงมันอย่างเซียนเลยนะไอ้คนเนี้ยมันจะได้ที่1ได้ยังไงถามไปก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่ตอบใช่ป่ะก็มันก็เป็นเพียงเรื่องลอยๆก็เลยต้องกระทำให้มันเป็นที่ประจักษ์ชัดดังนั้นจึงเรียกบาลาว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกระจ่างชัดไม่คุมเครืออีกต่อไปเมื่อบาลาเกิดเห็นชัดและเราจะรู้ได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็อีตอนเกิดบาลานี่แหละเวลามีปัญหามีวิกฤตเราจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนกันจริงๆหรือว่าเป็นเพื่อนกินนะเป็นเพื่อนกินเพื่อนกันกันชาวบ้านเขาไปทั่วเพื่อนกินใช่ไหมมันเป็นเพื่อนแบบไหนเนี่ยเราจะรู้ได้ตอนไหนเวลาเกิดวิกฤตซึ่งมันจะเป็นบททดสอบเลยรู้เลยว่าใครเป็นเพื่อนเราจริงๆนะในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเล่าเรื่องนี้ไว้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามขณะที่อายุท่านเนี่ยประมาณสักร้อยหนึ่งร็อบบิฮะบิลีมินัสซอลิฮีนร้อยเศษตอนนั้นน่ะร้อยเศษโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์โปรดประทานให้แก่ข้าพระองค์บุตรผู้สืบสกุลจากคนดีๆนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคอลีลุรเราะห์มานแปลว่าอะไรผู้ที่มอบใจทั้ง4ห้องแด่พระผู้เป็นเจ้าใจทั้งดวงนี้มอบแด่พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ใดๆที่จะให้ผู้อื่นนอกจากพระองค์มาแทรกอยู่รักหมดจิตหมดใจสุดจิตสุดใจนะคือนบีอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมี2คนเท่านั้นทีนี้คนเราเนี่ยอายุ100กว่าเพิ่งจะได้ลูกเป็นไงถึงเวลานั้นน่ะคงจะหลงลูกน่าดูแหละอัลเลาะห์ก็จะทดสอบแล้วสิฟะบัชชัรนาฮูบิอูลามินฮาลีมแล้วเราก็ได้แจ้งข่าวดีแก่อิบรอฮีมด้วยกับเด็กน้อยที่มีความสุขุมคัมภีรภาพไม่ได้ออกชื่อไว้ว่าเป็นใครแต่นักวิชาการบอกนี่แหละคือนบีอิสมาอีลเพราะหลังจากเรื่องตรงของเด็กคนนี้ไปแล้วอัลลอฮ์เล่าถึงนบีอิสฮากซึ่งเป็นน้องนะเพราะนั้นนี่ต้องเป็นเรื่องของพี่แน่ก็คือนบีอิสมาอีลفَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ครั้นเมื่อเขาได้มีอายุถึงนะวัยที่สามารถจะเดินไปไหนมาไหนกับพ่อได้ช่วยงานช่วยการได้ก็คืออายุประมาณ13ขวบพ่อซึ่งเป็นอิบรอฮีมก็กล่าวแก่ลูกว่าโอ้ลูกเอ๋ยพ่อฝันเห็นว่าพ่อกำลังเชือดเจ้าดูสิเจ้าจะว่าอย่างไรเจ้าจะเห็นอย่างไรการฝันเห็นของบรรดานบีเป็นวะฮีเป็นวะฮีอย่างหนึ่งนะเพราะบรรดานบีทั้งหลายนั้นวะฮีจะมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายังพวกเขาเหล่านั้นทั้งในสภาพที่ตื่นและหลับขณะที่พวกเขาเหล่านั้นนอนหลับตาหลับใจไม่ได้หลับนั่นการฝันเนี่ยเป็นรูปหนึ่งของวะฮีส่วนกุรอานนี้ส่วนพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเป็นวะฮีที่มายังท่านนบีในสภาพที่นบีตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีหลับกุรอานนี่ไม่ใช่ลงมาตอนฝันตอนนบีตื่นตลอดนะเพราะว่าอย่างนี้นบีทดสอบไหมเนี่ยนี่เป็นการทดสอบนะความหมายของมันก็คืออัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดลูกตัวเองเป็นการทดสอบไหมเนี่ยแล้วใหญ่ไหมเนี่ยเอาวิมใหญ่แล้วมันก็จะทำให้ชัดและไม่ชัดเขาเรียกมันจะทำให้เคลียร์แล้วดูที่ว่าจะทำไหมนะกอลายาอับตฟัลมาตุอัมมะรุสะตัจิดุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินเด็กน้อยผู้นั้นก็กล่าวคุณว่าพ่อจ๋าจงทำตามที่พ่อถูกบัญชาใช้เถิดอินชาอัลลอฮ์พ่อจะพบว่าลูกนี้เป็นผู้ที่มีความขันติมีความอดทนอดกลั้นนี่ก็เป็นการทดสอบลูกทดสอบพ่อ
มีทดสอบหมดแหละดูที่ว่าลูกเนี่ยจะเชื่อฟังป่ะถ้าบ้านเราทุกวันนี้เป็นไงพ่อเขาบอกว่านี่ย่อฝันเห็นว่ากำลังเชื่อเองอยู่เองจะว่ายังไงย่อจะบ้าไงโดนเลยดิใช่ป่ะโดนเลยดินะฟะลัมมาอัสลามะวะตัลละฮูลิลญะมีนคันเมื่อทั้งสองได้ยอมจำนนต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าแล้วและอิบรอฮีมได้วางใบหน้าของลูกชายลงบนพื้นลูกก็สั่งกับพ่อว่าย่อสั่งว่าพ่อจ๋ารับมีดให้คมเวลาเชือดลูกแล้วจะได้ไม่ทรมานนะรวบผ้ารวบตบของพ่อเลือดมันจะได้ไม่กระเซ็นไปโดนอย่าไปบอกแม่เดี๋ยวแม่จะเศร้าใจแต่ถ้าเจ้าพ่อจะยกชุดของลูกให้แม่เอาไปดูต่างหน้าก็ดีนะฝากสลามถึงแม่ด้วยสั่งไว้เรียบร้อยพอถึงขั้นตรงนั้นนบีอิบรอฮีมนี่วางมีดเนี่ยเขาเรียกว่าเถือคือมีดเนี่ยคมนะแต่ปรากฏไม่เข้าสงสัยนบีอิสมาอีลนี่หนังเหนียวไม่เข้าเถือแล้วไม่เข้าแปลว่านี่ลงมือยังเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วลุล่วงแล้วไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วถ้ามีดมันคมแล้วอัลลอฮ์กำหนดให้มันเข้าเนี่ยมันเข้าไปแล้วแต่อัลลอฮ์ถอดสิ่งที่เป็นข้อชี้ขาดของหุกกลมอาดัดได้กลมอาดัดคืออะไรมีดคมนี่ถ้าฟันถ้าเฉือนนี่ขาดไหมขาดแต่อัลลอฮ์ทำให้มันไม่ขาดได้ไฟเนี่ยมันร้อนหรือเย็นน้ำเนี่ยเย็นหรือร้อนอัลลอฮ์ถอดได้หมดแหละเหมือนกับที่อัลลอฮ์ถอดสภาพของไฟตามหุกกลมอาดีคือเรื่องตามปกติวิสัยไฟต้องร้อนจะล่อสั่งกับไฟว่าไงกุลยานารูกูนีบัรดาวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมนะโอ้ไฟเอ๋ยเจ้าจงเย็นแล้วก็ไงยานารูกูนีบัรดาวะซาลามันเย็นแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะถ้าเย็นอย่างเดียวนี่นบีอิบรอฮีมนี่เหมือนอยู่ในห้องฟิตอยู่ในช่องฟิตเลยแล้วต้องสาลามันด้วยปลอดภัยได้เย็นแบบอุณหภูมิห้อง25นั่งอยู่ในไฟนะอุณหภูมิเหมือนเปิดแอร์25องศาเห็นไหมนั่นนะอัลลอฮ์ถอดออกเพราะฉะนั้นตรงนี้นบีอิบรอฮีมพิสูจน์แล้วนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นนบีเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าตออัดเชื่อฟังลูกเชื่อฟังพ่อนะแล้วอัลลอฮ์ก็ประกาศว่าไงวะนาดัยนาฮูอัยยาอิบรอฮีมกอดศอดดักตัรรุยาอินนากะซาลิกะนะจซิลมุห์ซินีนและเราก็ได้ร้องเรียกนะอิบรอฮีมคืออัลลอฮ์ส่งญิบรออีลมาบอกโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยแน่แท้ท่านทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงแล้วแท้จริงเช่นนั้นแลเราจะตอบแทนกับผู้ทําดีอินนาฮาซาละฮูวัลบาลาอุลมุบีแท้จริงสิ่งนี้ย่อมเป็นบททดสอบที่มันชัดเจนชัดเลยว่านบีอิบรอฮีมไม่ปันใจกระทั่งลูกของตัวเองก็พร้อมจะฆ่าได้นะต่อมาลักษณะเพราะนั้นใหญ่ๆเลยเราก็จะพบว่ามันมีทั้งอาวีมีทั้งมูบีนแล้วก็มีบาลาอันฮัสนาบาลาอันฮัสนานี่คือไงบาลาเนี่ยการทดสอบเนี่ยมันมีความสวยงามเอ๊ะมันสวยงามยังไงในการทดสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องร้ายๆนะบาลาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องร้ายๆแล้วถ้ามันเป็นบาลาอันฮัสนามันเป็นบาลาที่สวยงามได้ยังไงอ่ะดูในสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันไม่ดีนั่นแหละมันมีดีอยู่แต่บางทีไอ้ของบางอย่างที่เราเข้าใจว่ามันไม่ดีนั่นแหละมันมีดีอยู่ใช่ไหมในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวะลิยุบลิยัลมุอ์มินีนมินฮุบะลาอันฮะซะนาอินนัลลอฮะซะมีอุนอะลีมและเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้ทรงทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาจากผลของการทำสงครามนั้น
อันเป็นสิ่งที่มันทำให้ปรากฏชัดอย่างสวยงามซึ่งการทดสอบการเทสที่ได้ผลอย่างสวยงามออกมานะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินยิ่งทรงรอบรู้ยิ่งเพราะเรื่องสงครามเนี่ยมองดูแล้วไม่มีใครชอบหรอกใช่ป่ะเกิดสงครามเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกแต่ถ้าไม่มีสงครามเราก็ไม่รู้ถึงคุณค่าของสันติภาพความสงบสุขเนี่ยมันจะมีค่าเมื่อใดต่อเมื่อเรารู้ถึงพยันตรายของสงครามคนในเขมรก็ดีคนในเวียดนามก็ดีคนเหล่านั้นเขาผ่านสงครามกลางเมืองสงครามที่คนที่อื่นเนี่ยมาจุดชนวนฝรั่งเศสก็คืออินโดจีนใช่ป่ะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาเข้ามาในสมัยที่เวียดนามเหนือเวียดนามใต้แล้วก็เขมรเรื่องของคอมมิวนิสต์กับนะแนวความคิดแบบเสรีนิยมแบบประชาธิปไตยเกิดการต่อสู้เกิดสงครามกลางเมืองมีคนล้มตายเป็นจำนวนหลายแสนเห็นไหมสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคนกัมพูชาทุกวันนี้คนเวียดนามเขาเห็นถึงคุณค่าของสันติภาพเขาไม่อยากที่จะย้อนกลับไปเหมือนสมัยเขมรแดงอีกหรือสมัยเวียดกงใช่ไหมเพราะนั้นสงครามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีมาก่อนแล้วก่อนศาสนาอิสลามหรือว่ามันเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในสมัยศาสนาอิสลามไม่ใช่สงครามมันมีมานานแล้วแล้วถามว่าหลังจากนบีเราวะฟาตไปแล้วสงครามยังมีไหมทุกวันนี้ยังมีสงครามไหมมีมันยังมีอยู่นะสงครามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเวลาเกิดสงครามขึ้นจริงๆมันก็จะเป็นตัวทดสอบว่าใครเป็นผู้ที่กล้าหาญจริงๆหรือใครเป็นคนที่อะไรขี้ขลาดตาขาวใครคือคนที่พร้อมที่จะยอมสละชีวิตของตนอย่างบ้านเราเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าวันเลวคืนร้ายไม่ใช่วันดีคืนดีวันเลวคืนร้ายคนมุสลิมถูกไล่ฆ่าศาสนาอิสลามถูกห้ามเผยแผ่ห้ามนับถือมัสยิดถูกเผานะทรัพย์สินของมุสลิมถูกยึดหมดเลยจะเห็นคนใส่หมวกคุมหัวเนี่ยไล่ฆ่าเลยสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้ทำไงต้องฮิจเราะห์วาญิบต้องฮิจเราะห์ออกจากตรงนั้นเรากล้าไปไหมเนี่ยถึงเวลาตรงนั้นปรากฏสินทรสเต็กเฮายังจะขายของอยู่เนี่ยได้ไหมเราจะทิ้งกิจการของเราเรากล้าเสียไหมกล้าสละไหมน่าคิดนะเพราะนั้นคนที่เป็นมุฮาจิรินเนี่ยแปลว่าทิ้งทุกอย่างเลยเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรักษาศาสนาของพระองค์คนเหล่านี้ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนในนครมักกะมีทรัพย์สินอยู่ที่นั่นเขาไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขามีอัลลอฮ์มีรอซูลมีอิสลามไปเขาพิสูจน์แล้วคนพวกนั้นนะเขาได้รับการพิสูจน์นะใช่ป่ะอัมมารอิบนุยาซิรได้รับการพิสูจน์แล้วแม่ของอัมมารคือซุมัยยะเป็นชะเฮดเนี่ยคนแรกในอิสลามคือใครซุมัยยะนี่แหละคือคนที่ตายชะเฮดคนแรกในอิสลามชะฮีดะผู้หญิงชะเฮดคนแรกแล้วใครเป็นชะเฮดที่เป็นผู้ชายคนแรกยาซิรพ่อของอัมมารแปลว่าทั้งพ่อและแม่ตายต่อหน้าเห็นไหมคนเหล่านี้ซอฮาบะห์ในยุคนั้นในช่วง13ปีนี่ที่ถูกทารุณกรรมในนครมักกะห์เนี่ยเขาผ่านบททดสอบถึงขั้นจะต้องละทิ้งทุกสิ่งเพื่อ นำเอาชีวิตกับศาสนาไปนะเขาก็ยอมแต่พวกเรานี่ยังไม่รู้นะยังไม่แน่เหมือนกันนะฉันจะไปได้หรือเปล่าตึกฉันมีตรง30ห้องคนเนี่ยมีที่นาอยู่คลองสีบกอีก300ไปได้หรือเปล่าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะยอมกันหรือเปล่าเห็นไหมมีร้านนั่นมีร้านนี่ใช่ไหมมันไม่แน่หรอกนะแค่มีร้านขายผ้าอยู่ตรงนี้เราจะยอมไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออเพราะฉะนั้นในการทดสอบนั่นแหละมันมีความสวยงามของมันอยู่มีเรื่องดีอยู่อ้าวในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่ยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรันยุซิบมินฮุหะดีษในรายงานโดยอบูอิมามบุคอรีบุคคลใดก็ตามที่อัลเลาะห์มีประสงค์ให้บุคคลผู้นั้นได้รับคุณงามความดีเกิดขึ้นแก่เขาแล้วไซ
อัลลอฮ์จะให้เกิดมุซีบะห์คือการทดสอบมุ่งเป้าไปยังเขาอาจจะเกิดขึ้นกับในร่างกายของเขาก็ได้หรือทรัพย์ของเขาก็ได้หรือบุคคลรอบข้างของเขาก็ได้เพราะนั้นไอ้การทดสอบเนี่ยมันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซึ่งนบีบอกว่าบุคคลใดจะรับประสงค์ให้คนคนนั้นได้รับคุณงามความดีอัลลอฮ์จะทดสอบมุมินเนี่ยจะเผชิญกับการทดสอบอยู่ตลอดเวลานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอนนี้เป็นอะไรบ้างในพวกเราเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างว่าเนี่ยเบาหวานความดันเกาหัวใจบางคนมีมะเร็งด้วยมีป่ะมีมะเร็งมันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันยังไม่สำแดงตรงนั้นเองแกยังไม่แสดงฤทธิ์ของแกตัวนั้นแหละใช่ป่ะในตัวเราทุกคนนะมีโรคอยู่แต่มันยังไม่แสดงอาการของมันตัวนั้นแหละมีใครไม่มีโรคบางยกมือขึ้นลองไปตรวจสิจ้ะเออตกลงคนมุสลิมนี่ขี้โรคเยอะนะโรคเยอะไหมไม่ใช่ว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็จะสบายพี่น้องถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราก็จะเงินทองไหลมาเทมาสบายใจสบายกายสบายสุขขอให้รวยขอให้รวยชิตังมีชิตังมีถ้าอย่างนี้คนเป็นมุสลิมกันหมดแหละถ้าเป็นมุสลิมแล้วร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพพลานามัยจะสมบูรณ์ไม่มีความทุกข์ไร้โศกนะอยู่สบายรวยเอารวยเอาเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้คนเป็นมุสลิมกันทั้งโลกแล้วแต่เวลาเห็นเป็นมุสลิมแล้วโรคก็เยอะปัญหาก็เยอะใช่ป่ะแต่นบีบอกว่าไงมามินมุสลิมินยูซีบูฮะอะซันชาวกะตันฟะมาฟอกฮาอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮาซัยอาตีฮีไม่มีมุสลิมคนใดไม่มีมุสลิมคนใดที่มีพยันตรายแม้กระทั่งหนามตำเนี่ยมาประสบกับเขาหรือว่าอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนอกเสียจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงไถ่ถอนบาปหรือความผิดของคนคนนั้นให้หมดไปด้วยกับสิ่งที่เขาได้ประสบแปลว่าไอ้ที่เราไม่สบายและเราสามารถอดทนเนี่ยและยอมรับรีดอที่อัลลอฮฺได้ทรงกำหนดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องควบคุมด้วยนะบางคนบอกฉันนะรีดอแต่อัลลอฮฺอัลลอฮฺให้เราเป็นอัลลอฮฺก็ให้เราหายนะนั่นนะหมอก็ไม่ต้องไปหาหรอกยาก็ไม่ต้องกินหรอกได้ป่ะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะเราจะไปกินยาไม่ได้เพราะมันขัดกันไม่ใช่นะต้องกินยาเพราะอัลลอฮ์เนี่ยทรงกำหนดทุกสรรพสิ่งไว้แล้วและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดคืออะไรการรักษาศาสนาสั่งให้เราเนี่ยเยียวยารักษาใช่เปล่าฉะนั้นไอ้การกำหนดตรงนี้ก็เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกันนะหรือว่าในขณะที่เราเนี่ยมีปัญหาเราก็ขอดุอาแต่บางคนบอกว่าไงไม่ต้องขอดุอาเพราะดุอาเนี่ยมันจะไปขัดกับกอดอกอดัดใช่ป่ะไม่ใช่ก็อัลลอฮ์สั่งให้เราขอไม่ใช่หรอล่ะไอการที่อัลลอฮ์สั่งไว้กำหนดไว้ในกุรอานเนี่ยเป็นกอดอกอดัดป่ะเป็นเหมือนกันทุกอย่างอัลลอฮ์ลิขิตไว้หมดแล้วนะบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนะว่าเราเนี่ยจะรวยเนี่ยไม่ต้องขอก็ได้งานก็ไม่ต้องทำก็ได้ยังไงมันก็ต้องรวยอย่างนั้นดีป่ะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้ไม่ขอทำไมถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะรวยอยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องรวยแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะจนดักดานอยู่อย่างนั้นน่ะนะไม่มีทางจะโง่หัวขึ้นมาได้นะขอไปก็เท่านั้นแหละอ้าวแล้วที่อัลลอฮ์กำหนดว่าจงขอมาสิหน้าที่ของเราเป็นบ่าวเรามีหน้าที่ขอไม่ใช่เลยล่ะเขาเรียกว่าปฏิบัติตามคำสั่งในหลักชะรีอะห์มันไม่ได้ขัดกันหรอกนะว่าขุดตัดอันหุดุนูบุหูไอบาปเนี่ยถูกปิดออกไปปลิดถูกถอดถูกทำให้ลดไปกามาตะขุดตุชะจระตัวรักเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันปลิดขั้วใบของมันคนบางคนเนี่ยเจ็บอดแอดนอนเจ็บเป็นปีๆไอบาปใหญ่เนี่ยไม่เคยไปทำเลยเพราะไม่มีโอกาสว่างั้นกันแล้วกันนะคือมันไม่มีโอกาสจะทำเนี่ยจนกระทั่งมาล้มเจ็บเนี่ยก็อัลลอฮ์เจ็บอดแอดเข้าออกโรงพยาบาลที่ก็นอนติดเตียงอยู่จนกระทั่งตายบาปเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะไอ้บาปใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
ไอ้บาปเล็กเนี่ยเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยของเราเนี่ยเรื่องดีนะไม่ใช่มองว่าเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ของเรามองเป็นเรื่องดีการทดสอบเป็นเรื่องดีเพราะมันมีอานิสงส์นะในอีกหะดีษหนึ่งมายะซาลุลบะลาอุบิลมุมินวัลมุมินะติฟีนัฟซิฮิวะวะลาดิฮิวะมาลิฮิฮัตตายัลกัลลอฮะตะอาลาวะมะอะลัยฮิคอติอะตุนบาลายังคงเกิดขึ้นกับมุมินทั้งชายและหญิงทั้งในตัวของเขาลูกของเขาทรัพย์ของเขาตราบจนกระทั่งเขาได้ไปพบพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่มีบาปใดๆเลยเหนือตัวของเขาอีกแล้วเกลี้ยงเกลาของนั้นของเรานี่เป็นเบาหวานนี่ได้บุญนะแต่ต้องเข้าใจเรื่องให้ดีเป็นเบาหวานได้บุญเป็นความดันได้บุญแต่ต้องเข้าใจเรื่องให้ดีนะทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทดสอบเราในเรื่องอะไรบ้างจะโดนในเรื่องอะไรบ้างวะนับลูกุมบิชชัรริวัลคอยริฟิตนะตันวะอิลัยนาตุรจูน1ชั่วโมง2นาทีเดี๋ยวเอาให้หมดตรงนี้และเราจะทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีเป็นบททดสอบและยังเราสู่เจ้าทั้งหลายจะคืนกลับจากอายะห์นี้ใน35ซูเราะห์อัลอัมบียะห์อัลลอฮ์จะทดสอบเราทั้งเรื่องไม่ดีและเรื่องดีแปลว่าในขณะที่เราดีๆอยู่เนี่ยก็กำลังถูกทดสอบในขณะที่เราเนี่ยกำลังมีปัญหาหรือแย่ๆอยู่ก็ถูกทดสอบแต่พวกเราเนี่ยในความหมายคือบาลาเป็นเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงไอ้เรื่องดีๆนี่แหละเป็นการทดสอบนะทดสอบว่าไงอ่ะว่าเราจะเป็นคนรู้คนหรือเราจะเป็นคนสอบัตหรือเปล่าบอกแล้วว่าอีหม่านประกอบด้วยองค์สองก็คือ1ชุกร2สอบัตคนที่เป็นชากิรันวะซอบิรันคือมุมินโดยแท้นบีจึงเล่าให้ฟังบอกอัจบัลลิอัมริลมุมินีน่าอัศจรรย์ใจสำหรับเรื่องราวของคนมุมิน Amazing Amazing ตัว Z Amazing อินนะอัมรุฮุกุลละฮุละฮุค็อยรเรื่องราวของมุมินทั้งหมดล้วนแต่เป็นความดีสำหรับเขาวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดอิลลาลิลมุมินไม่มีไอ้สิ่งนั้นเก่าจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใดนอกเสียจากสำหรับมุมินเท่านั้นอินอัศอบะตุซะราอุชะกะรฟะกะนะค็อยรันละฮุหากมีเรื่องที่น่ายินดีเรื่องอันเป็นความสุขทั้งหลายเรื่องที่น่าปีติยินดีทั้งหลายเนี่ยมาประสบกับเขาเขาก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยให้กล่าวคำว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมได้ถ้าเรื่องดีมาประสบกับเราเราก็ขอบคุณอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญมาจากอัลลอฮฺการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺทุกอย่างมาจากอัลลอฮฺเวลาเราว่าคำเหล่านี้เนี่ยให้เรารู้นะเวลาเราว่าซุบฮานัลลอฮ์หมายความว่าไงฮะอัลลอฮ์น่ะบริสุทธิ์หมดจดแต่เราเนี่ยเกลอะกรังเราเนี่ยสกปรกไม่ใช่เราเนี่ยใสใช่ป่ะขณะที่เราว่าคำคำนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเราเนี่ยบกพร่องมีข้อด้อยมีข้อเสียเวลาเราว่าอัลลอฮฺอักบัรนะแปลว่าอัลลอฮ์นะใหญ่ที่สุดนะแปลว่าเราเนี่ยแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่อัลลอฮ์หมายความว่าไงมันไม่ใช่เรานะไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเพราะเราหรือเปล่าไอ้ที่เรารวยมีสตุ้งสตังเนี่ยเพราะเราหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้มันมาจากไหนล่ะก่อนหน้านี้แกมีหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก่อนใกล้จะตายเนี่ยเอาไปด้วยได้ไหมรู้ว่าอีตอนตายเนี่ยเอาไปด้วยได้ไหมมันเป็นของแกจริงหรือเปล่าแปลว่าทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เราหรอกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์หมดเวลาว่าเนี่ยให้มีความรู้สึกอย่างนี้นะทีนี้วะอินอศอบะตุดัรรออุศอบะรฟะกะนะค็อยรันละถ้าหากมีเรื่องไม่ดีพยันตรายทั้งหลายจะเป็นโรคาพยาธิมีปัญหาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาก็เกิดความซอบัตอดทนนั่นก็เป็นความดีสำหรับมุมินเห็นไหมการทดสอบจึงเป็น
ได้ทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นเรื่องดีและไม่ดีเพราะในไม่ดีนั่นแหละมีดีนะในดีและมีไม่ดีในดีและมีไม่ดีเราอยู่สบายๆแต่เราเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยทำงานทำการนะตะบี้ตะบันหาสตังขายของกันไม่ได้รู้เวลาละหมาดเราก็เข้าใจว่าโอ้ยไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีเหลือเกินแหละริสกีไหลมาเทมาแต่ละหมาดน่ะไม่เอานั่นแหละตรงนั้นแหละมันไม่ดีแล้วเข้าใจป่ะมันไม่ดีแล้วต่อมาวะบะลาวนาฮุมบิลฮะซะนาติวัสซัยยิอาติลัลละฮุมยะรุญูนและเราได้ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีและสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งดีและชั่วเป็นการทดสอบทั้งสิ้นหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้หวนกลับเอาไปเลยเป้าหมายข้อหนึ่งของการทดสอบคืออะไรให้เราสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวการทดสอบที่เป็นบาลอที่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสเรามีลมหายใจนะถึงแม้ว่าจะสิ้นเนื้อประดาตัวเขาถึงบอกว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งหนึ่งอันนี้โจรขึ้นบ้านนะมันก็แย่ไหมล่ะมันก็แย่แล้วนะแต่เราก็ดูว่าอ๋อมันก็ยังดีว่าดีกว่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้าน10ครั้งดีกว่าดีกว่ามาตีมาโป้ดีกว่าตายไงยังมีโอกาสยังทำมาหากินได้ใช่เปล่าเราก็ต้องมองว่าไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบเนี่ยเพื่อให้เราได้หวนกลับเนื้อกลับตัวแต่ละปีเนี่ยทุกปีเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งบลอมาครั้งนึง2ครั้งในกุรอานว่านะส่งมาเนี่ยครั้งหนึ่งสองครั้งเราก็จะได้สำนึกได้บางทีอัลลอฮ์ก็ส่งผู้เตือนมาตอนนี้ก็ส่งอะไรส่งจดหมายมาเตือนแล้วให้เรียบๆนะเวลาเหลือน้อยแล้วส่งอะไรมาไม่ใช่นี่ที่ว่าเนี่ยนี่มันมาอยู่บนหัวเรานี่บางคนในนี่ยังงอกเลยนี่จดหมายเขาส่งจดหมายมาแล้วเขาส่งตัวเตือนมาแล้วผมงอกมาแล้วนี่แสดงว่าอาจารย์ของเราเป็นไงแล้วใกล้แล้วเร่งๆซะนะวะซาอันตะกรฮูชัยอ์นวะฮุวะคอยรุลละกุมวะซาอันตุฮิบบูชัยอ์นวะฮุวะชัรุลละกุมวัลลอฮุยะอ์ลัมวะอันตุมลาตะอ์ลัมูนหวังว่าไอ้สิ่งไอ้การที่พวกท่านทั้งหลายไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับพวกท่านและหวังว่าไอ้การที่พวกท่านไปชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันไม่ดีสำหรับพวกท่านอัลลอฮ์น่ะรู้แต่พวกท่านน่ะไม่รู้บางทีเราน่ะเข้าใจว่ามันไม่ดีอ่ะดูดินี่ยกหลายเที่ยวใครเคยฟังแล้วก็อย่าว่ากันนะแมลงสาบกระยุงแมลงสาบกระยุงมีประโยชน์อะไรบ้างลองว่าสิอัลลอฮ์สร้างมาทำซากอะไรบางคนบอกอัลลอฮ์สร้างทำซากอะไรเป็นพาหะนำโรคใช่ป่ะยุงกัดกับคันแมลงสาบกับสกปรกก็นั่นแหละที่ว่าเราว่ามันไม่ดีไม่ดีนั่นแหละไอ้บริษัทผลิตอาร์ตเชนท็อกใช่ไหมกย15กย18อะไรตาอะไรเนี่ยไอ้ใบมันก็ขายมุ้งได้เท่าแก่ก็ทำมุ้งลวดขายใช่หรือเปล่าก็ลองไม่มียุงแหละบริษัทพวกนี้เป็นไงล่ะเจ๊งหมดนะจะบอกให้แล้วไอ้เพี้ยน่ะเพี้ยกระดงเพี้ยกระโดดอะไรต่ออะไรมันลงข้าวน่ะดีมั้ยไม่ดีหรอกแต่ไอ้บริษัทที่ยาฆ่ายาตาหมาแดงอะไรต่ออะไรมันมาไอ้พวกนั้นมันก็ขายได้ไงใช่ป่ะลองไม่มีไอ้ของไม่ดีพวกนี้สิไอ้ธุรกิจแบบมันจะอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้นะเขาจึงบอกว่าวิกฤตของคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นโอกาสของคนอีกกลุ่มหนึ่งเวลาน้ำท่วมมีอยู่ปีหนึ่งน้ำมันท่วมไหนท่วมดอนเมืองเรือมันวิ่งอยู่แล้วก็เรือไอ้เครื่องบินสายการบินไทยมันจอดอยู่เรือวิ่งอยู่เป็นไปได้ยังไงนี่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นสมัยพม่าไม่ล้อมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเคยน้ำท่วมดอนเมืองไหมไม่มี
ท่าที่ดูนะในพงศาวดารไม่มีเขียนไว้หรอกแต่ปรากฏมันมีอยู่ปีน้ำมันท่วมกันขนาดนั้นถามว่ามันเป็นโอกาสของใครไอ้คนโดนน้ำท่วมเนี่ยไม่ดีหรอกแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มันเรือน่ะมันจะเลิกกันหมดแล้วน่ะเรือน่ะมันแทบจะเลิกกันหมดแล้วน่ะตอนนั้นน่ะโอ้โหอู้ฟู่เลยพี่น้องใช่ป่ะไอ้เรือยางก็ขายได้ไอเรือไม้ก็เอาขึ้นมาคว่ำกันชันยากันใหม่ทำกันใหม่ติดเครื่องกันใหม่ติดจะโล่ติดเครื่องนั่นเครื่องนี่วิ่งกันคลองพญาอะไรคลองพระพิมลคลองอะไรจะอะไรแถวนนทบุรีตลาดบางบัวตลาดบางบัวทองเนี่ยต้องเรืออย่างเดียวทั้งที่คนเนี่ยมันเลิกกันหมดแล้วจะไปปากคลองลำรีนี่ไม่ต้องแล้วรถมันถึงหมดแล้วแต่เป็นโอกาสสำหรับพวกเขาเหล่านั้นนะนี่ไงในไม่ดีนั่นแหละมันมีดีอยู่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากำกับตอนนั้นนายกสมัยนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดเขาบอกเอาอยู่เนี่ยเพราะนั้นใครไปอยู่กับเขาเนี่ยเราต้องมีสสที่เป็นมุสลิมจะได้ไปสะกิดนายกบอกอินซาลอห์ต้องพูดอินซาลอห์ด้วยอย่าบอกว่าเอาอยู่อย่างเดียวเด็กนี่บอกอินซาลอห์จ้ะเออต้องมอบหมายบ้างใช่ป่ะเออเพราะนั้นต้องมีสสที่เป็นมุสลิมไปสะกิดบอกนายกพูดอินสารล้อด้วยนั่นแหละพอบอกเอาอยู่นี่เป็นไงเนี่ยเขื่อนเห็นไหมเนี่ยปล่อยน้ำกันกระจุยเลยตอนเนี้ยว่าเอาอยู่เดี๋ยวมึงเอาอยู่ของเราต้องมีอินสารล้อด้วยเข้าใจป่ะน่ะอ้าวหมดเวลาแล้วอ้าวที่เราจะโดนทดสอบมีอะไรอีกอันนี้สรุปวะอะลามูอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาตุกุมฟิตนะจงรู้ไว้เถิดว่าอันที่จริงทรัพย์ของพวกท่านลูกหลานของพวกท่านคือการทดสอบนบีบอกว่าที่ฉันกลัวมากที่สุดหลังจากฉันมาอยู่แล้วเนี่ยก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดความเพลิดเพลินของโลกดุนยาความสวยงามของโลกดุนยานี้แก่พวกท่านทั้งหลายนะทุกประชาชาติมีฟิตนะแห่งประชาชาติของฉันคือทรัพย์สินทำไมจึงเรียกทรัพย์ในภาษาอาหรับว่ามาลุนมาลเนี่ยแปลว่ามาแหละมาล่ะนี่อย่างนี้คนเรานั่งอย่างนี้แต่ถ้ามันมีมาลมีเรื่องทรัพย์มาจะเป็นอย่างนี้จะเอ็นได้เสียหลักได้เอียงได้ทำไมอ่ะมันจะมีตัวชุดตัวทำให้เสียศูนย์ทรัพย์เป็นตัวทำให้เสียศูนย์อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องทรัพย์สินอีกอันหนึ่งละทุบละวุ่นนะฟีอัมวาลิกุมอัมฟุซิกุมทรัพย์แล้วก็ตัวพวกท่านวะลาตัสมาอุนนะมินัลละดีนอูตุลกิตาบะมินกับลิกุมวะมินัลละดีนอัชชะรกูอะซันกะซีรอและพวกท่านจะได้ยินได้ฟังจากคนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายคือพวกยะฮูดีนอซอรอและจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีได้ฟังได้ยินอะไรอะซันกะซีรอการประทุษร้ายอย่างมากมายนี่คือการทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราทั้งหลายด้วยการได้ยินคำพูดคำด่าทอคำบริพาทศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการก่อการร้ายมุสลิมเป็นพวกก่อการร้ายคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์มรณะมัสยิดเป็นที่ส่องโสมนะไอ้แขกอย่างนั้นไอ้แขกอย่างนี้นี่คือบททดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบว่าเราเนี่ยจะทนไหมว่าอินตัสบิรูวะตัตตะกูถ้าหากพวกท่านทั้งหลายมีความซอบัตอดทนและตักวาต่ออัลลอฮ์แปลว่าอะไรปฏิบัติตามชายตามห้ามนะการใช้คำพูดด่าหรือคำหยาบคายเนี่ยได้ไหมเพราะนั้นก็ต้องทนก่อนดิมันว่าใครไอ้บางเว็บเนี่ยหรือว่าบางเพจเนี่ยไม่ต้องเข้าไปหรอกเสียเวลาคนพวกนั้นน่ะไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกไอ้นี่อยากจะเข้าไปเถียงกับเขาเดี๋ยวมันก็มารุมเราแล้วคำหยาบคายเต็มไปหมดเลยไหวสู้ไหมปล่อยให้มันเผาตัวพวกมันเองใช่ป่ะสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราเราเนี่ยจะโดนทดสอบนะเพราะนั้นเมื่อเราประกาศตัวเองว่าเป็นมุสลิมเป็นมุมินเนี่ยโดนทดสอบแน่ๆ แล้วผมบอกได้เลยว่ามุสลิมะเราเนี่ยเก่งกว่า
ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายรวมถึงตัวผมด้วยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสนามบินเนี่ยผมก็ต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดไม่มีแล้วหมวกเนี่ยนุ่งเกงใส่เสื้อคนไม่เห็นยังโง่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครแปลว่าไม่ใส่หมวกแล้วเพราะอะไรเพราะถ้าใส่หมวกปุ๊บคนมองแต่มุสลิมานี่มีใครถอดผ้าคลุมหัวบ้างผมไม่เจอนะผมไม่เจอนะแสดงว่ามุสลิมานี่สบัดอดทนไม่สนใจนั่นแหละดีแล้วอย่าไปอีนังขังขอบกระสายตาพวกมันคนที่ดูถูกดูแคลนแล้วเราก็ทำให้เห็นถึงอะไรถึงความงามสง่าของเราศักดิ์ศรีของเราแต่พวกเราแต่พวกผู้ชายเนี่ยบางทีหลบอย่างผมเนี่ยผมก็บอกบางทีผมหลบเพราะผมบินบ่อยบางทีไม่ต้องหลบเบื่อเซ็งไปเงียบๆดีกว่าไม่เห็นไปกระตกกระตากผมเห็นอย่างนี้เอาอีกแล้วยุ่งอีกแล้วใช่ป่ะผมไม่เห็นแต่งตัวอย่างนี้ยุ่งอีกแล้วแปลว่าเราก็ไม่กล้าแต่ผู้หญิงเนี่ยผมเห็นเลยบางคนเนี่ยไปโอ้นะเพราะฉะนั้นเราจะถูกทดสอบยิ่งนานวันก็จะถูกทดสอบมากขึ้นคนที่อยู่ในยุคสุดท้ายนี้จะถูกทดสอบเหมือนกับกำถ่านแดงไว้ในมือนบีบอกเหมือนกำถ่านแดงไว้ในมือและผลบุญของคนที่ผ่านการทดสอบในยุคหลังนี้เหมือนกับผลบุญของซอฮาบะห์จำนวน50คนนับวันเราก็จะถูกทดสอบและเมื่อถูกทดสอบและผ่านไปได้เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามเรื่องบางอย่างเนี่ยยิ่งตีก็ยิ่งดังปี๊บเนี่ยยิ่งเคาะยิ่งตียิ่งดังศาสนาอิสลามนี่หลังนายวันหลังเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมที่นิวยอร์กเป็นไงทุกวันนี้อัตราคนเข้ารับอิสลามจำนวนมากยิ่งกว่ายุคใดๆทั้งสิ้นเพราะนี่มันงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อคนเกลียดอิสลามมากคนมันก็จะตั้งคำถามบางอย่างว่าทำไมอิสลามมันถึงเลวอย่างนั้นเลวจริงอย่างที่มันว่าไหมในที่สุดพอศึกษาไปศึกษามากลายเป็นมุสลิมไปโดยไม่รู้ตัวนะนี่ก็ฝากพวกเราทั้งหลายว่าให้ตั้งมั่นนะในศาสนาอิสลามและให้รู้ไว้เลยว่าเมื่อเรายืนยันถึงความเป็นมุสลิมของเราจะต้องถูกทดสอบเพราะนี่คือการกล่าวอ้างว่าเราเป็นมุสลิมเมื่อเรากล่าวอ้างว่าเราเป็นมุสลิมมันก็จะต้องมีบททดสอบว่าไอ้คำกล่าวอ้างของเรานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเพียงแต่เป็นการเจือสมเอาเองนะนี่ก็คงจะฝากพวกเราทั้งหลายในวันนี้เรื่องของบททดสอบช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถึงเวลา4โมงก็คือเหลืออีก10นาทีเปิดโอกาสให้พี่น้องมีข้อข้องใจมีคำถามอะไรก็ถามได้ตอบได้ก็ตอบไม่ได้ก็เอาไว้กันไว้คราวหน้านะเชิญครับมุอ์จิซาตการผ่าเดือนในแรม14ค่ำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอิกตะรอบะติซะอะตุวันชักกัลกอมรโมงนั้นยามนั้นใกล้เข้ามาแล้วแปลว่าวันสิ้นโลกนะใกล้มาแล้ววันชักกัลกอมรและดวงจันทร์น่ะมันแยกแบ่งเป็น2ซีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงมุอ์จิซาตด้วยการพาดวงจันทร์ออกเป็น2ซีกท่านอยู่ที่นครมักกะฮ์ในคืนที่ดวงจันทร์นั้นเต็มดวงนะดวงจันทร์เนี่ยมันจะเริ่มกลมเต็มเนี่ยประมาณตั้งแต่ขึ้น13 14 15ค่ำมันจะ3คืนเนี่ยแหละมันจะใหญ่นบีก็ยืนอยู่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยใช้มือของท่านคนที่อยู่ในนครมักกะฮ์เนี่ยเห็นกันหมดนะใช้มือเนี่ยผ่าจันทร์เสี้ยวคือจันทร์เนี่ยมันอยู่บนฟ้านบีน่ะทำท่าเท่านั้นแหละเสร็จแล้วจันทร์เนี่ยมันก็แยกอยู่ไปด้านมุมหนึ่งของมักกะฮ์อีกมุมหนึ่งอยู่ด้านมันแยกออกจากกันเลยนะอันหนึ่งครึ่งซีกไปอยู่ด้านนี้อีกอันหนึ่งอยู่ด้านนี้
แต่พวกกุเรชมักกะบอกนี่เป็นซีเฮดนี่คือเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์พวกนี้ไม่เชื่อบอกนี่คือมายากลแต่กุรอานเนี่ยเล่าเอาไว้บอกว่าวันชักกัลกอมัรและดวงจันทร์น่ะมันแยกเป็น2ซีกเราก็เชื่อว่านี่คือมุอ์จิซาตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าไอ้เรื่องนี้ได้รับการยืนยันด้วยกับองค์การนาซาส่งนักบินอวกาศขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นีลอัมสตรองอพอลโล11เขาขึ้นไปสำรวจแล้วเขาก็พบแนวหินที่มันอยู่เหมือนกับเข็มขัดรอบดวงจันทร์เอาหินเนี่ยลงไปพิสูจน์ในห้องแลบแล้วก็ได้คำตอบว่าไอ้แนวหินที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ชั้นหินที่อยู่บนเปลือกแต่มันอยู่ข้างในอยู่ลึกลงไปแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นแนวมันจะเกิดไอ้ลักษณะทางธรณีวิทยาอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อครั้งหนึ่งนานมาแล้วดวงจันทร์เนี่ยมันเคยแยกออกจากกันเหมือนกับแฮมเบอร์เกอร์เสร็จแล้วมันก็ถูกประกบเข้าด้วยกันประกบเข้าด้วยกันเนี่ยไอ้มายองเนสกับซอสเนี่ยมันก็จะล้นออกมานี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะทำไมผู้ชายมุสลิมใส่ทองคำไม่ได้ก็จะไปแย่งเขาใส่ทำไมเลยซื้อให้ผู้หญิงเขาใส่ของก็ให้ผู้หญิงใส่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ชายจะไปแย่งเอามาใส่ใช่เปล่าอันนี้ไม่ต้องตอบอะไรมากหรอกคือแน่ๆมันเป็นหลักที่นบีห้ามเอาไว้นบีเนี่ยหยิบผ้าไหมกับทองคำขึ้นมาใส่มือของท่านแล้วก็บอกว่าสองสิ่งนี้เป็นที่ต้องห้ามอัลลอฮุกุรีอุมมะตีเหนือชายแห่งอุมมะของฉันแต่เป็นที่ฮาลาลสำหรับอิสตรีแห่งอุมมะของฉันไอ้ทองคำที่เป็นทองรูปพรรณเป็นเครื่องประดับเป็นทองคำหรือเงินเนี่ยนะผู้ชายไม่ได้ยกเว้นแหวนแหวนนี่เป็นข้อยกเว้นนบีเนี่ยใส่แหวนเงินคือแหวนอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นด้วยแหวนเพราะนั้นทองคำกับผ้าไหมเป็นที่ต้องห้ามยกเว้นบางกรณีจำไว้เลยในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามทุกข้อห้ามจะมีข้อยกเว้นถ้าคนคนหนึ่งเป็นโรคผิวหนังและเป็นที่ยืนยันว่าถ้าเขาใส่ผ้าประเภทอื่นเนี่ยนะเขาจะคันเกาเรียกว่าเกิดอาการแพ้มีหืนผื่นขึ้นนะก็จะอยู่ได้ใส่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นผ้าไหมเท่านั้นถ้าอย่างนี้อนุญาตให้อนุญาตให้นะอ้าวต่อมานะทำไมผู้ชายมุสลิมใส่ทองคำไม่ได้เพราะศาสนาบัญญัติห้ามเอาไว้บททดสอบของอัลลอฮ์จะให้ใต้ขอถามว่าบททดสอบของอัลลอฮ์จะให้ใต้สงบอย่างไรเข้าเลยงานใหญ่มากที่ใต้เนี่ยพี่น้องมีคำตอบไหมว่ามันเป็นปัญหาอะไรคือทุกปัญหามันไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่นั่นมันจะตอบชี้ชัดไปอันหนึ่งอันใดน่ะไม่ได้เลยถามว่ากระบวนการมีไหมก็คงจะยังมีอยู่แล้วมึงคนมีสีมีไหมขายของเถื่อนอิทธิพลเรื่องยิงกันเรื่องแกะกะธรรมดาไม่มีอะไรหรอกทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันมีไหมมันก็มีหมดแหละมันไปปนกันอยู่ที่นั่นหมดเขาจึงบอกว่ากรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาเรียกเป็นบาลอที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบนะโดนกันท่วนทั่วโดนกันท่วนทั่วแต่ทีนี้เราก็มองในแง่ดีว่าเมื่อโดนบาลอเยอะถ้าใครสบัดอดทนได้ก็ดีไปนะถ้าจะพูดแบบให้มองเห็นภาพสามยอดชายแดนภาคใต้เนี่ยเหมือนกับฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรไปพบกันไอ้คนจันไรข้างนอกอะคนข้างในมีไหมมีทุกที่มีคนจันไรทุกที่มีคนดีและคนเลวมันไปสนธิกำลังกันที่นั่นว่างั้นก็แล้วกันปัญหามันเลยเยอะสนธิก็คือมันไปผสมกันไปร่วมมือกันทำงานกันที่นั่นฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรไปพบกันปัญหายากแก้ยาก
นั้นถ้าจะไม่ให้มีปัญหาทำไงจะไม่ให้มีปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไงจ๊ะคล้ายๆกันอย่างนั้นคือที่ใดมีคนที่นั่นย่อมมีปัญหาใช่ป่ะปัญหาเนี่ยมันคือปัญหาของคนที่ใดมีคนที่นั่นย่อมมีปัญหาต่อให้มันย้ายไปอยู่ดาวอังคารก็มีปัญหาถ้าคนไปอยู่ที่นั่นเพราะนั้นเมื่อ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีคนอยู่ที่นั่นก็จะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยไปเพราะที่ใดมีคนก็ย่อมมีปัญหาเพราะนั้นสิ่งที่จะทำได้ก็คือย้ายคนออกให้หมดเอาลิงไปอยู่พอลิงไปอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาของลิงไม่ใช่ปัญหาของคนถ้าถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละเรื่อยไปเหมือนกับบ้านเราเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไงจะแก้ปัญหารถติดเนี่ยทำไงจ๊ะเอารถออกไปให้หมดทำได้ตอนไหนตอนหลังช่วงที่กำออกกันไปหมดแล้วนะปิดไม่ให้เข้าพอออกกลับต่างจังหวัดกันไปเรียบร้อยแล้วปิดไม่ให้เข้ารถเนี่ยโล่งเลยไหมเราอยู่บ้านสบายขับรถอัลลอฮ์ไม่มีติดตรงไหนเลยแต่ทำได้ไหมไม่ได้ก็รับปัญหากันต่อไปถ้าตกมุรตัดแล้วตาบัดบาปที่ทำไปจะหายหรือไม่เริ่มนับหนึ่งอันตรายนะรับนับใหม่บาปที่ทำไปจะหายหรือไม่มันนับหนึ่งใหม่ที่สะสมมาไว้เนี่ยเผลอหายหมดเลยคะแนนเก็บหายเกลี้ยงหมดเลยอันตรายเรื่องริดด้าเรื่องตกมุรตัดนะตาบัดคือไงตาบัดของมุรตัดคือไงต้องเข้ากาลิมะต้องเข้ากาลิมาตุชะฮาดะตัยนี่ใหม่นะเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ชาวมุสลิมจะนมาสตามหลังคนชีอะห์ได้ไหมคนชีอะห์น่ะเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมล่ะถ้าเราถือว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะเราตามเขาไม่ได้แต่ถ้าเราถือว่าเขายังเป็นมุสลิมและเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นชีอะห์ถ้าไม่รู้ก่อนกรณีไม่รู้ก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรวะนารัสศอลาตะคัลฟะกุลลิบรินวะฟาจิรินวะอะลามันมาตะมินฮุมในหนังสืออะกีดะตุตตะฮาวิยะซึ่งเป็นอะกีดะตุสลาฟบอกว่าและเราอิติกอดว่าการละหมาดหลังคนดีและคนชั่วนั่นแหละละหมาดใช้ได้ทำไมเพราะคนชั่วคนฟาซิกเนี่ยมันละหมาดเนี่ยละหมาดมันใช้ได้ไหมละหมาดมันใช้ได้ทำไมยิงใช้ได้เพราะมันครบชะรอตเงื่อนไขรูคนของมันไม่ได้ไปทำเสียเมื่อละหมาดตัวละหมาดของมันใช้ได้ก็ซ่อนในการตามและศาสนาไม่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่าเราจะไปตามคนคนหนึ่งนี่ต้องเรียกเขามาสอบก่อนเฮ้ยมานี่ก่อนดีก่อนมึงจะตักเบสเนี่ยมีเอติกอดยังไงมีอากีดะห์ยังไงสอบก่อนแล้วถ้ามึงมาสอบแล้วไม่ได้ละหมาดตามเขาแล้วเข้าใจป่ะสนามไม่ได้ใช้เป็นเงื่อนไขอย่างนั้นดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบละถ้าทางละหมาดก็เหมือนเรานี่แหละละหมาดตามเขาได้เลยกรณีที่เขาเนี่ยมัจฮูลุลฮาลก็คือเราไม่ทราบว่าเขามีสภาพอย่างไรการละหมาดของเราถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเรามีเอติกอดว่าคนชีอะห์ไม่ใช่คนมุสลิมแน่นอนการละหมาดตามคนไม่ใช่มุสลิมตามเอติกอดของเราใช้ได้ไหมมันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเอติกอดอย่างนั้นล่ะละหมาดเนี่ยใช้ได้แต่ไม่ดีอิหม่ามชะฟีเนี่ยมีลูกศิษย์คนท่านถามว่าฉันจะละหมาดตามชีอะห์ได้ไหมอิหม่ามชะฟีบอกอย่าละหมาดตามชีอะห์อย่าละหมาดตามคนที่เป็นมุรจิอะห์อย่าละหมาดตามคนที่เป็นกอดารียะห์มันมีหลายก็หมายความว่าละหมาดตามคนที่เป็นอะลุลบิดอะห์วัดดอลาละห์ที่ไม่ได้ทำให้ตกศาสนาไอ้การกระทำบิดาของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้ตกศาสนาเนี่ยละหมาดตามได้แต่ไม่ดีมักกะโรห์อย่างน้อยคืออะไรคนก็จะว่าเราไอ้นี่คนพะเรือพะรึกมีให้ตามเสือกไม่ตามโดนแล้วเราโดนแล้วเนี่ยเขามันไม่ดีหรืออิหม่ามเนี่ยมันตีไก่เล่นถั่วกินน้ำท่อมกินน้ำท่อมด้วยละหมาดตามได้ไหมนำละหมาดมันสุกมันเป็นอิหม่ามตาตั้งมีใบตั้งโดยจากกรรมการจังหวัดแล้วก็ไม่มีสุราไหนที่เราจะไปละหมาดวันสุกได้มันใคร
ตามได้ตามจุมฮูรอุลามะถือว่าละหมาดนั้นตามได้โดยเฉพาะละหมาดที่อิหม่ามตาตั้งเขานำเช่นละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดอีดทั้งสองมันไปหาคนอื่นไม่ได้นะอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮานาฟีบอกได้อิหม่ามอะห์มัดบอกถ้ามันเป็นละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดได้แต่ถ้าละหมาดอื่นไม่ได้อิหม่ามมาลิกีบอกไม่ได้เลยถ้าเป็นคนฟาซิกนี่ไม่ได้เลยเพราะนั้นส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ยังให้โอกาสในการตามเข้าใจยังทีนี้เพราะอะไรเพราะเวลาเราไปตามตัวอิหม่ามที่ตีไก่เนี่ยเราไปละหมาดตามเขาไม่ใช่เราไปตีไก่ตามเขามันคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องคนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ตายถือว่าตายเฉยเหตุหรือเปล่าตายเฉยเหตุตายเฉยเหตุนี่กรณีท้องเขาเรียกอะไรท้องร่วงฮะอ๋ออาฮิวาตกโรคตายในกรณีต่ออูนโรคระบาดเนี่ยถือว่าตายเฉยเหตุแต่เฉยเหตุที่ว่านี้เรียกว่าเชเฮตอาคีรอจำให้ดีนะเชเฮตมี3ประเภทเชเฮตมี3ประเภทนะประเภทที่1เรียกว่าเชเฮตโดยแท้คือเชเฮตทั้งดุนยาและอาคีรอคือบุคคลที่ออกศึกและตายในสมรภูมิและไอ้การที่เขาออกเนี่ยออกด้วยเจตนากรณะอัลลอฮ์แปลว่าออกไปเพื่อปกป้องอิสลามอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตายจริงๆไม่ใช่เขาไปฆ่าตัวตายกลางสนามรบอย่างเงี้ยเป็นชะเหตุทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ต้องอาบน้ำกระฟันไปทั้งเลือดเลยหรือไม่ต้องกระฟันก็ได้แล้วเอาไปฝังนี่ชะเหตุแท้สองชะเหตุดุนยาแต่ไม่ใช่ชะเหตุอาคิเราะห์เพราะเผลอลงนรกด้วยก็คือคนที่ออกศึกตายในสมรภูมิแต่ปรากฏว่าไงเขาอาจจะกระทำบาปเช่นถูกฆ่าในขณะที่กำลังวิ่งหนีทัพหนีฆ่าศึกซึ่งทำบาปใหญ่ในขณะนั้นเป็นบาปใหญ่หรือในขณะนั้นเนี่ยเขาไปยักยอกเอาสินสงครามก่อนการแบ่งนะหรือคนคนนั้นถูกยิงแล้วเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาก็เลยเชือดคอตายแต่ปรากฏเวลาไปเก็บมายัดเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเชือดคอตายเราเข้าใจว่าเขาถูกศัตรูเนี่ยมันเชือดคอคนคนนี้ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏก็คือเป็นชัยเหตุในดุนยาคือไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องละหมาดให้เอาไปฝังส่วนในอาคิเราะห์คนคนนี้เป็นไงก็โดนเลยพี่อย่างที่ว่านั่นแหละออกไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อคนเขาจะได้ไปลือกันว่าข้าเนี่ยเป็นขุนศึกข้านี่มีความกล้าหาญอะไรต่ออะไรใช่ไหมหรือไปฆ่าตัวตายชัยเหตุที่3เรียกว่าชัยเหตุอาคิเราะห์เพราะชะเหตุนี้เป็นบุคคลที่ได้รับอานิสงส์ผลบุญของการชะฮาดะห์ก็คือการยืนยันในสวงสวรรค์เนื่องจากเป็นการตายที่เขาไม่ได้เลือกและเป็นการตายแบบได้รับความเวทนาทุกขเวทนาเช่นสตรีที่ออกลูกตายใครอยากออกลูกตายบ้างยกมือขึ้นคนจมน้ำตายคนถูกไฟคลอกคนถูกตึกทับใครอยากจะตายแบบนี้บ้างยกมือขึ้นใครอยากตายคาชักโครกบ้างใครตายในโรคระบาดช่วงโรคระบาดอาหิวาตกโรคโรคหากินเมืองมันเป็นเรื่องที่ใครไม่อยากตายกันแบบนั้นแหละแต่ถ้าเขาตายไปในสภาพอย่างนั้นอัลลอฮ์ทดแทนให้ด้วยผลบุญการตายชัยเหตุเรียกว่าชัยเหตุอาคิเราะห์คือเวลาตายถึงแม้เขาจะจมน้ำตายก็ให้เอาไปอาบน้ำกับฝันไปละหมาดแล้วก็ไปฝังทำเหมือนคนตายปกติทั่วไปแต่ได้ผลบุญในอาคิเราะห์เข้าใจเรื่องยังเออแม่เป็นมุสลิมกทม.แม่มุสลิมกทม.นึกถึงวารสารแต่ตายมา10ปีแล้ว19ปีไงไม่รู้เลขมันมีตวัดส่วนพ่อเป็นมุฮัลลัฟแต่หลังจากแม่ตายพ่อก็มีเมียใหม่เป็นจุดๆเราควรจะโกรธพ่อหรือไม่แล้วจะถือว่าพ่อยังเป็นมุสลิมอยู่หรือไม่แล้วควรจะฟ้องร้องแบ่งมรดกส่วนของแม่ที่ตายไปแล้วหรือไม่แล้วถ้าฟ้องร้องแน่นอนพ่อต้องโกรธแบบนี้เราจะบาปหรือไม่ครอบครัวอันนี้เรียกว่าปัญหาครอบครัวอุลามานนะการที่พ่อไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ถือว่าพ่อกระทำความผิดเพราะเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องศาสนาอิสลามถือเป็นเรื่องศาสนา
เมื่อมันเป็นศาสนาจึงต้องเป็นคนศาสนาเดียวกันไงเหตุนั้นเนี่ยคือต้องเป็นคนศาสนาเดียวกันเพราะอิสลามถือว่าการแต่งงานเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องธรรมเนียมประเพณีนะทีนี้ไอการโอ้ยมันเลยเวลาแล้วเนี่ยไอจบตรงนี้จบตรงนี้นะนั่นน่ะดิเอาเป็นว่าพ่อน่ะทำไม่ถูกแล้วไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคือเป็นนิกะห์กับมุชริกะห์ก็บาปพ่อน่ะกระทำเรื่องตรงนี้บาปแต่พ่อก็คือพ่อเข้าใจยังถึงแม้ว่าพ่อเนี่ยจะกลับไปเป็นคนในศาสนาเดิมแต่พ่อก็คือพ่อคนละเรื่องนะเราต้องแยกประเด็นให้ดีนะเอาสรุปอย่างนี้ก่อนความเป็นคนไม่ดีของพ่อมันก็เรื่องหนึ่งนั่นคือการปฏิบัติของท่านแต่ความเป็นพ่อของท่านเนี่ยอันนี้วะซอฮิบคุมาฟิดดุนยามารูฟะจงใช้ชีวิตคู่กับบุคคลทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมและพยายามจะทำให้ลูกเนี่ยไปเป็นมุชริกตามพ่อด้วยตามแม่ด้วยไม่ใช่ว่าส่งเสริมลูกนะแต่ขัดขวางแล้วพยายามจะดึงให้ออกจากอิสลามด้วยกูอ่านสั่งว่าไงว่าซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามารูฟาไอเรื่องที่เขามาใช้เราให้ไปเป็นอื่นนอกจากอิสลามเนี่ยอย่าไปเชื่อฟาลาตูเตฮูมาแต่จงอยู่กับบุคคลทั้งสองแปลว่าเป็นเพื่อนเป็นคนที่ปรนนิบัติพัดวีทำดีกับพ่อแม่เนี่ยโดยดีในโลกดุนยานี้เห็นไหมส่วนเรื่องมดดงมดดกอะไรก็ไปหาตัวอีแม่กันแล้วกันคุยกับตัวอีแม่ดูปรึกษาเขาดูว่าเขาจะว่ายังไงคุณผู้ชายบอกว่าได้เวลาละหมาดไม่ต้องตั้งท่าก็ได้ให้นึกเอาก็ใช้ได้คือให้เรานึกว่าละหมาดแต่ฉันไม่เคยทำตามที่เขาบอกเพราะคิดได้ว่าเขาคงขี้เกียจมากกว่าถูกต้องคิดได้ถูกแล้วฉันว่าคิดถูกแล้วนะเพราะละหมาดมีอะไรละหมาดคืออะไรละหมาดอัศอลาตุอักวาลุนวะอัฟอาลุนคือการพูดและการกระทำมุฟตะตะฮะตุนบิตตะกบีรเปิดฉากด้วยการตักบีรอตุลอิหรอมวะมุคตะตะมะตุนบิตตัสลีมจบด้วยกับการให้สลามมะอันนิยะพร้อมกับมีเจตนาละหมาดมีรูปไหมมีรูปมันในภาวะปกติละหมาดต้องละหมาดโดยมีรูปแต่ละหมาดที่ไม่มีรูปเรียกว่าซอลาตุลคอฟีละหมาดแบบฟรีสไตล์ละหมาดฟรีสไตล์ก็เช่นเวลาเราออกศึกเวลาออกศึกศัตรูมันยุงหน้าไอ้ทิศที่เราจะหันไปเนี่ยมันไม่ใช่กิบละแล้วถ้าเราโผล่หัวขึ้นไปเนี่ยโดนสอยแน่ใช่ไหมเราต้องหลบอยู่หลังบังเกอร์ไอ้ในท่าบังเกอร์เนี่ยละหมาดท่าไหนก็ได้เขาเรียกฟรีสไตล์เรียกซอลาตุลคอฟเพราะนั้นมันก็ยังจะต้องละหมาดนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าเราไปเข้าใจว่าละหมาดไม่ต้องมีรูปในภาวะปกติเรายังดีอยู่เนี่ยยกเว้นคนที่เขาอยู่ในสภาพที่กระดิกกระเดี่ยวไม่ได้ไอ้อย่างนั้นก็วานไปละหมาดแบบกะลิปป๊อกกะลิปป๊อกกะลิปตาเงี้ยแต่แน่ไว้นะเวลาจะเกิดคนแบบนี้มีในบ้านเราเนี่ยให้เราซึ่งเป็นคนดีๆรู้ว่าลูกหลานเราที่มันละหมาดเป็นเนี่ยไปละหมาดนำเขาจะได้นอนกะลิปป๊อกทำตามไปไอ้นี่มันก้มรู้กลัวเขากะลิปป๊อกทีนึงถ้าให้เขากะลิปป๊อกเดียวอะไอ้คนเดียวนะเดี๋ยวมั่วให้คนดีมันละหมาดนำเขาใช่ไหมทีนี้ไอ้ละหมาดเนี่ยต้องมีท่าเพราะนบีละหมาดแบบนี้นี่คือแนวทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมได้ได้ได้จ้ะฮะละหมาดมีเวลาครับมันมีเวลาก็คือว่าบททดสอบของเราว่าพอถึงเวลาได้เวลาละหมาดเราก็ต้องทำงานจริงจังต้องทำหาใจเขาก็ถึงเวลาเขาบอกว่าให้เลยเวลาละหมาดไปมันเป็นเลยละหมาดไปที่เจ็ดโมงแล้วละหมาดสุบโบนะต้องอย่างนี้เขาก็แปลว่าไม่ละหมาดตามเวลาดีมากกว่าหรือว่าไม่ดีน้อยกว่าละหมาดเนี่ยทิ้งได้ไหมไม่มีการถกเถียงในอิบาดัตประเภทใดว่าถ้าทิ้งแล้วจะเป็นกุฟรเนี่ยเหมือนกับกรณีละหมาดเรื่องละหมาดนี่นักวิชาการเขาพูดไว้เลยว่าถ้าทิ้งเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างการเป็นมุสลิมกับคนกาเฟรเพราะนั้นเรื่องละหมาดถ้าเราละหมาดแปลว่าเรารู้คุณอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์บอกละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมถ้าพวกท่านรู้คุณ
เราจะเพิ่มพูนให้แก่พวกท่านทั้งหลายเราทำมาหากินเราอยากจะได้เพิ่มใช่ไหมเราอยากจะได้มากใช่ไหมเราอยากจะให้อัลลอฮฺประทานริสกีมากๆแก่เราใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่รู้คุณพระองค์ล่ะไอ้ริสกีนะใครเป็นผู้จัดอัลลอฮฺไม่ใช่เราเพราะนั้นคนที่มุแต่รูปมุ่งแสวงหาประกอบสัมมาอาชีพโดยอ้างว่าฉันแสวงหาทำมาหากินตกลงแกมีหน้าที่หาริสกีให้แก่ตัวแกเองใช่ไหมมันไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเพราะนั้นเมื่อละหมาดเนี่ยมันมีกำหนดเวลาของมันเป็นหน้าที่ของบ่าวเราต้องจัดสรรซึ่งสนามไม่ได้กำหนดเคร่งครัดว่าต้องเอาหน้าเวลานั้นไม่ใช่เวลาของมันมีละหมาดซุบฮ์ตอนไหนอ่ะก็คือฟัจญ์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหน้าเวลาตรงนั้นน่ะแค่สองรอกาตน่ะให้มันรู้ไปสิถ้าอย่างนั้นมึงอย่าเยี่ยวดิมึงอย่าขี้ดิใช่ป่ะเอานี่พูดกันแบบไอ้นั่นชัดๆน่ะก็ละหมาดแค่2รอกาตเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ถ้าคนละหมาดคล่องๆนะรอกาตละนาทีเท่านั้นแหละรวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่2นาทีจบไปแล้วเวลาแกเข้าห้องน้ําเนี่ยที่แกบอกแกไม่มีเวลาจะละหมาดแต่การนั่งอยู่ในห้องน้ําแช่อยู่เนี่ยมันนานกว่าที่ละหมาด2รอกาตนั่นอีกจริงหรือเปล่าเพราะนั้นอัลเลาะห์กําหนดให้นะมันมีเวลาของมันซึ่งตอนไหนก็ได้ให้มันอยู่ในเวลาแล้วก็ถ้าเราเห็นว่าลูกค้ามันมาเยอะเราก็ไม่ต้องอ่านยาวใช่มั้ยทำให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเร็วจนกระทั่งเหมือนกับไอ้คนดูบอลน่ะคนดูบอลเวลาเสียงอะซานปุ๊บมันรีบอาบน้ำละหมาดละหมาดมันเสร็จเนี่ยมันแค่โฆษณานะมันกลับไปนั่งกินข้าวโพดดูทันน่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะละหมาดให้ดีให้สวยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ทำละหมาดสุนัตอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยลูกค้าเขารออยู่หน้าที่คือตรงไหนให้รู้ละหมาดซุนัตเดี๋ยวกลับไปเอาที่บ้านถ้าอยากจะทำฮะมันใช้เวลานิดหน่อยเท่านั้นแหละไม่ได้นานเลยนี่ก็คือสิ่งเป็นบททดสอบนะเพราะบางคนตัดผมจนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดบางคนขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีเวลาละหมาดบางคนย่างไก่ไม่รู้มันบวช ด้วยหรือเปล่ามันย่างไก่ขายอีตอนคนจะไปแก้บวชก็ไปซื้อไก่เฮ้ยนี่มันย่างตั้งแต่สองโมงเย็นเนี่ยมันหยุดตอนไหนวะเนี่ยที่ละหมาดตรงไหนมีไหมไม่มีมันย่างไก่ยันมักริบอ่ะเนี่ยที่เราสังเกตแล้วถามว่าระยะยาวมันจะไปได้นานแค่ไหนล่ะมันไม่มีบารักัตบารักัตคืออะไรความงอกเงยมันไม่มีมันจะมีหมดถ้าเราซื่อตรงเนี่ยจะเป็นไงซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานซื่อก็คือซื่อตรงต่อหน้าที่ของความเป็นบ่าวอัลลอฮ์ก็จะทรงเพิ่มพูนให้กับเราเราก็จะได้กินแบบนานๆยาวๆกินไม่หมดมีบารักัตไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไอ้นี่โอ้โหทำงานตะบี้ตะบันไม่บรรยะบรรยังแต่ปรากฏว่าไงไม่พอนั่นก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอนั่นมันไม่มีบารักัตเอาแหละแค่นี้กันแล้วกันเดี๋ยวตกเครื่องวัลลอฮุอะลัมบิศวาบกุลกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลักุมฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อฮบิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์